สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับคืนนี้แขกพิเศษเป็นคนช่างคุยครับเขาบอกว่าเขาเกิดมาเพื่อคุยฉะนั้นเราจึงต้องตั้งวงคุยกับเขาเพื่อจะอัปเดตถึงบทบาทของพิธีกรทีวีเก่าที่ผันตัวเองออกจากทีวีและสร้างกิจกรรมผ่านโซเชียลมีเดียอย่างน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับคืนนี้ผมชวนคุณวูดดี้มาอัปเดตบทบาทของพิธีกรในยุคสมัยที่กำลังถูกเทคโนโลยีป่วนในลักษณะที่กำลังมีผลอย่างกว้างไกลแต่คนทำสื่อที่เราได้ยินในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคือการปิดตัวของนิตยสารฉบับแล้วฉบับเล่าภาวะของสื่อทีวีก็กำลังเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเรากำลังต้องการที่จะได้รับรู้ครับว่าวงการสื่อจะต้องปรับตัวอย่างไรและแน่นอนครับว่าหนึ่งในคนที่ทำทีวีมาช้านานอย่างคุณวูดดี้ได้ปรับตัวอย่างไรตั้งแต่ต้นปีผมจำได้ว่าผมทำ Facebook Live ใหม่ๆก็ได้ชวนคุณวูดดี้มาสนทนาเรื่องนี้สนทนากันว่าการปรับตัวแต่ละคนที่อยู่หน้าจอทีวีคนข่าวพิธีกรคนอ่านข่าวคนทำข่าวรายการทีวีที่บัดนี้จะต้องออกพ่วงในโซเชียลมีเดียออกพ่วงใน Facebook Live ใน YouTubeไลฟ์ด้วยเนี่ยจะต้องมองอนาคตของตัวเองอย่างไรหลายคนบอกว่าคนในวงการนี้ตกงานแล้วก็ตกงานจริงๆหลายคนบอกว่าทำไมสึนามิของสื่อครั้งนี้จึงได้รุนแรงหนักหน่วงขนาดนี้ต้องมาพูดคุยกันครับว่า1ปีที่ผ่านมาที่คุณวูดดี้ได้ผันตัวเองปรับตัวเองบทบาทหน้าจอทีวีไปอยู่ในโซเชียลมีเดียไปอยู่ใน Facebook Live อยู่ใน YouTube Live นั้นชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรคนดูพฤติกรรมของผู้บริโภครายการทีวีเปลี่ยนไปอย่างไรคนรุ่นไหนที่เป็นคนที่เสพเนื้อหาของรายการทีวีและก็ผันตัวเองมาดูจากมือถือสิ่งเหล่านี้กำลังจะกลายเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ไม่เคยมีมาก่อนหนักหน่วงรุนแรงและจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องมีการเกาะติดวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งในฐานะผู้บริโภคทั้งในฐานะผู้ทำรายการและในฐานะที่จะต้องเป็นคนที่รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงหนักหน่วงและจำเป็นอย่างยิ่งด้วยครับที่จะต้องรู้ด้วยครับว่าอนาคตจะผันแปรไปเช่นไรบางคนบอกว่าไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะเปลี่ยนไปอย่างไรอีกเพราะว่าทุก6เดือนเราจะเห็นเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังจะบังคับให้ทุกคนในสังคมจะต้องปรับตัวเทคโนโลยีนั้นมาในรูปแบบต่างๆครับล่าสุดที่มีการมองก็คือแม้กระทั่งโรบอทหรือหุ่นยนต์ก็กำลังจะมาทำหน้าที่แทนมนุษย์มี AI Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังสามารถจะทำอะไรต่อมีอะไรหลายอย่างที่เราไม่เคยเชื่อว่าจะมาทำแทนมนุษย์ได้แต่บัดนี้AI ได้มาปรากฏตัวในเกือบจะทุกรูปแบบแล้วครับคนที่บอกว่าฉันไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าฉันอยู่ในอาชีพที่หุ่นยนต์ทำอะไรไม่ได้หรือหุ่นยนต์ทำได้แต่ทำดีสู้ฉันไม่ได้นี่กำลังต้องเปลี่ยนความคิดครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้คือสิ่งที่มนุษย์เองก็ยังคาดไม่ถึงเรื่องนี้แหละครับที่ทำให้เราต้องตั้งวงสนทนาถามไทยผู้คนในวงการต่างๆว่าสังคมไทยเราจะปรับตัวอย่างไรเพื่อให้สามารถที่จะทันก
กับความเปลี่ยนแปลงของโลกดูจากข้างนอกเข้ามาในประเทศไทยเราก็เห็นชัดเจนครับใครที่ไปเมืองจีนในช่วงหลังใครที่เดินทางไปต่างประเทศไม่ต้องไกลครับไปเพื่อนบ้านนี่แหละครับก็จะเห็นแล้วครับว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นมันเกิดขึ้นชนิดที่คาดไม่ถึงจริงๆและนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้ผมเชื้อเชิญคนในวงการต่างๆทุกวงการนะครับหมอวิศวกรนักการตลาดนักเขียนนักวิเคราะห์นักการเงินนักหนังสือพิมพ์นักทำทีวีนักทั้งหลายทุกนักนะครับที่มาตั้งประเด็นคำถามว่าเราต้องปรับอย่างไรและคุณปรับอย่างไรเราเองจะต้องปรับเช่นใดด้วยรัฐบาลเองตามก็ไม่ทันเอกชนเองก็กำลังพยายามคิดว่าตัวเองต้องตามให้ทันแต่หลายสิ่งหลายอย่างกำลังจะบอกกับเราครับว่าทันหรือไม่ทันเป็นเรื่องที่เราจะต้องประเมินกันทุกจังหวะก้าวบางทีทุก3เดือนด้วยซ้ำไปสมัยก่อนมีการวางแผน5ปีนะครับแผนพัฒนาประเทศนี่แผน5ปีใช่ไหมครับช่วงหลังนี้ไม่มีบริษัทไหนแล้วครับที่วางแผน5ปีเพราะว่าเพียงแค่วางแผนปีต่อปีนี่ก็ยังไม่รู้เลยครับว่าจะต้องแก้ไขระหว่างทางมากน้อยเพียงใดจึงต้องมีแผน3เดือนแผนไตรมาสแผน6เดือนแผนครึ่งปีแผนปีหนึ่งจากนั้นไปก็ไม่สามารถจะทำนายได้แล้วครับว่าอีก2ปี3ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับวงการที่เราทำอยู่นั่นนำไปถึงคำถามใหญ่ที่ว่าแล้วเด็กรุ่นนี้เด็กรุ่นปัจจุบันนี้ที่กำลังเรียนชั้นมัธยมต้นมัธยมปลายต้องเรียนวิชาอะไรจึงจะสามารถที่จะทันกับความเปลี่ยนแปลงนั้นวิชาเดิมที่เรียนอยู่คณะต่างๆที่มหาวิทยาลัยสอนอยู่หรือแม้กระทั่งหลักสูตรต่างๆที่สอนในชั้นประถมต้นประถมปลายมัธยมต้นมัธยมปลายนี่ยังจะใช้ได้อีกหรือเปล่าเมื่อเด็กเหล่านี้เข้าสู่มหาวิทยาลัยและออกมาทำงานผมเชื่อครับว่าถ้าหากหลักสูตรของโรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถมไปถึงชั้นมัธยมไม่มีการปรับเปลี่ยนไม่ต้องพูดถึงมหาวิทยาลัยนะครับระดับประถมมัธยมนี่แหละถ้าไม่ปรับเปลี่ยนเราจะผิดคนที่ออกมาแล้วไม่มีงานทำหรือคนที่จบมหาวิทยาลัยออกมาแล้วทำอะไรไม่เป็นเพราะว่าเรียนตามหลักสูตรเก่าที่วางเอาไว้ไม่สามารถจะรับรู้ได้ว่าเทคโนโลยีนั้นได้ปรับธรรมชาติของงานไปในถึงจุดที่ไม่สามารถที่จะใช้วิชาความรู้แบบเก่าเข้ามาสอนให้คนเข้าไปสู่ในวิชาชีพต่างๆได้แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงน่ากังวลเราพูดว่าไทยแลนด์ 4.0 แต่การเตรียมตัวเพื่อจะเป็น 4.0 นั้นเราไม่สามารถจะบอกได้เลยครับว่าเราทันกับมันจริงๆหรือเปล่าแล้วถ้าถามผมวันนี้เราไม่ทันแน่นอนครับเราไม่สามารถที่จะบอกกับตัวเองได้ครับว่าเด็กรุ่นต่อไปที่เรากำลังสอนอยู่ทุกวันนี้หรือที่อยู่ในกระบวนการของการเรียนรู้ทุกวันนี้จบออกมาแล้วเนี่ยจะสามารถที่จะเข้าสู่วิชาชีพที่เขาทันกับเพื่อนบ้านได้หรือไม่ผมไม่พูดถึงจีนไม่พูดถึงสหรัฐอเมริกาไม่พูดถึงยุโรปผมพูดถึงเฉพาะในอาเซียนนี้เองนี่ก็น่าเป็นห่วงแล้วครับว่าเด็กไทยรู้ไม่ว่าต้องเรียนวิชาอะไรถึงจะออกมาแล้วสามารถที่จะรู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งหลายแหละจากนี้ไปผมประมาณว่าไม่เกิน5ปีครับทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหมดแต่ถ้าจะเปลี่ยนให้ทัน5ปีข้างหน้าเนี่ยมันต้องเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้นะครับหรือพูดง่ายๆต้องเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อวานครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เราไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเราเห็นแต่เพียงอาการลีลาน้ำเสียงเท่านั้นเองครับว่าเราต้องเปลี่ยน
เราต้องทำให้ทันแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่ใช่ครับเรายังไม่เห็นเลยครับว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้นั้นทันการหรือไม่ผมกำลังเชิญคุณวูดดี้เข้ามาจอข้างหน้าผมใน Facebook Live ขณะนี้ครับเพื่อจะได้สนทนาพูดคุยกับคุณวูดดี้ว่าคุณวูดดี้ปรับตัวอย่างไรในฐานะเป็นคนทำสื่อสวัสดีครับวูดดี้ครับสวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับนี่อยู่นอกบ้านสิครับเนี่ยเพิ่งเข้าบ้านครับเมื่อกี้นี่เองเข้าบ้านนี่นะครับกำลังคุยถึงว่าเอ๊ะจริงๆนี่เมื่อที่แล้วผมเห็นคุณวูดดี้อยู่แถวญี่ปุ่นนะที่โตเกียวนะใช่ไหมผมไปโตเกียวเสียงชัดหรือเปล่าครับตอนนี้ได้ยินชัดเลยแจ๋วเลยครับวูดดี้ไปโตเกียววันนึงครับไปสัมภาษณ์วันเดียวมาร์คแฮมิลซึ่งก็คือลูคสกายวอล์กเกอร์โอ้แล้วสกายวอล์กเกอร์เลยเหรอโอ้ของ Star Wars The Last Jedi เห็นภาพแล้วโอ้โหคนอิจฉากันใหญ่เลยว่าคุณวูดดี้ไปกระทบไหล่กับดารา Star Wars คนนี้ไปเจอเขาได้ยังไงครับก็มันเป็นโชคเข้าข้างเพราะว่าทีมงานดิสนีย์บอกว่าเขาจะมี Press Junket ก็คือมีการสัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์สื่อนะครับโดยดารา Star WarsThe Last Jedi แล้วเราก็แบบด้วยความที่โตมากับเรื่อง Star Wars พอทราบว่าเป็น Mark Hamill ซึ่งเล่นเป็น Luke Skywalker ก็เลยไม่อยากพลาดโอกาสนี้ที่จริงๆไม่มีคิวนะฮะแต่คุยไปคุยมาก็ทำให้มันลงตัวได้คือบินไปตอนเช้าพลาดบ่ายแล้วก็คืนนั้นก็บินกลับกรุงเทพสมบูรณ์แบบครับสมบูรณ์แบบเช้าไปเย็นกลับครับเรื่องนี่ก็มีก็ผมก็เห็นวูดดี้เดินอยู่แถวนั่นแหละแถวอาหารเช้าตรงโรงแรม ANA Intercontinental นั่นแหละใช่ไหมใช่เปล่าใช่วูดดี้เปล่าคุณสุทธิชัยอยู่ด้วยเหรอครับใช่เอาเหรอฮะผมมีคนมาบอกผมว่าเนี่ยวูดดี้อยู่นี่ผมจะไปทักหายไปละโอ้แต่แปลว่าคลาดกันนี่เดี๋ยวเข้าไปที่ ANA ใช่ครับเออใช่อ๋อใช่วูดดี้สิใช่วูดดี้สินะมีคนบอกเนี่ยวูดดี้อยู่นี่ผมเดี๋ยวอยู่ไหนเนี่ยผมจะทางก้าวเสร็จปั๊บหนึ่งมองหาหายไปละอ๋อแค่ไปสัมภาษณ์ว่าเกิดแล้วเสร็จก็กลับมาไปเอเนไปอาบน้ำครับตัวเหม็นนิดนึงแล้วก็ไปโรงแรมริทซ์คาร์ลตันไปสัมภาษณ์แล้วก็กลับกรุงเทพใช่สนุกไหมสนุกไหมสัมภาษณ์ก็สนุกเราบอกเลยว่าทุกครั้งที่เวลาไปสัมภาษณ์ดาราฮอลลีวูดเนี่ยมันจะมีความตื่นเต้นครับผมบินไปเนี่ยนอนก็ไม่หลับทุกครั้งที่บินไปสัมภาษณ์ดาราฮอลลีวูดจะนอนไม่หลับแล้วก็ทำการบ้านยังไงทำการบ้านยังไงกลัวเรื่องแกรมมาเออกลัวเรื่องภาษาอังกฤษเราทำไมอ่ะเราไม่ต้องไปเราไปพูดเราต้องคิดถึงแกรมมาด้วยเหรอผมยังหน่อยเรื่องนี้อยู่จริงกระทั่งล่าสุดที่ไปสิงคโปร์ไปสัมภาษณ์ชาร์ลีสเทอรอนกะด้วยความที่ว่าเราชอบเขามากเราก็ทำการบ้านอย่างหนักเสร็จแล้วนอนไม่หลับครับเหรอโทรหาพระอาจารย์วอลวัชรเมธีพระอาจารย์ผมมีเรื่องจะปรึกษาพระอาจารย์ว่ามีอะไรวูดดี้วูดดี้พระอาจารย์ครับผมขอปรึกษานิดนึงผมไม่มั่นใจไม่มั่นใจเรื่องอะไรไม่มั่นใจเรื่องอะไรผมกลัวว่ากรรมาผมมันจะผิดอาจารย์แล้วไปถามท่านวอลถามท่านวอลเรื่องกรรมาภาษาอังกฤษแล้วใช่ท่านวอลก็บอกว่าวูดดี้คุณนี่อายุเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปสัมภาษณ์กลับไปเรียนกรรมาไม่ทันหรอกตอนนี้อาจารย์ถูกต้องนี่พูดอย่างมีตรรกะมากเลยลอจิโก้มากเลยคิดอะไรได้ก็ถามตอนนั้นเนี่ยผมเหมือนกับบรรลุเลยเราหน่อยมากใช่แล้วเวลาเรานั่งสัมภาษณ์หน้ามันก็จะออกสีหน้ามันก็จะโน่นนี่นั่นใช่ไปคราวนี้ผมเลยไปแบบปล่อยวางใช่ไหมคำถามครับไม่ใช้เลยครับไม่เตรียมเลยเตรียมแต่ว่าไม่ใช่เลยตอนแรกก็มีเตรียมอ่านไปอ่านมารู้สึกไม่อ่ะเราอยากจะบอกความในใจเขาว่าเขาเป็น first love ของผมโอเคตอนผมหกผมดูเรื่อง Star Wars แล้วผมเห็น Luke Skywalker ตอนหน้าเด็กๆอ่ะหน้าเด็กเราหลงรักเขามากแล้วเราก็รู้สึกว่าคนนี้เป็นเหมือนฮีโร่ของเราอ่ะกับตัวแทนเป็นอัศวินแล้วเราก็แชร์กับเขาตรงๆว่าขอบคุณนะที่ให้พลังเราตั้งแต่เด็กอะไรประมาณนี้ครับแล้วค่อยถามถึงงานของเขาเริ่มสัมภาษณ์ด้วยการบอกก่อนว่าเราเนี่ยตั้งแต่เด็กเราชอบเขาขนาดไหนก่อนใช่ไหมแล้วเขาถามเราไหมว่าจริงหรือเปล่าคุณดูผมจริงหรือเปล่าคุณเล่าให้ฟังหน่อยสิไม่ต้องถาม
เรารู้สึกว่าเวลาเราพูดจากใจออกไปเนี่ยแขกรับเชิญก็จะวางการ์ดลงใช่แล้วก็จะตอบจากใจถูกต้องบรรยากาศจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดผมไปนั่งไขว่ห้างถามว่า Have you been to Thailand Do you like Thai food อะไรเงี้ยมันจะอีกฟิลนึงเลยฮะถูกต้องเราเคยเป็นคือใช่ๆๆเราเคยถามอย่างนั้นใช่มั้ยเราเคยพี่ไทยเออ you like Thai you love Thai food อะไรเงี้ยคําถามเฉยๆอย่างเงี้ยนะมันคงไม่ใช่ใช่สําหรับคุณใช่ใช่มันเป็นคําถามเบสิกที่พอนั่งมองย้อนกลับไปเฮ้ยเราถามอย่างนี้มา10กว่าปีแล้วอ่ะถูกต้องมันควรจะมันไม่ควรจะมีพรมแดนมันไม่ควรจะมีเส้นแบ่งเราคือชาวโลกเหมือนกันมันไม่ควรจะต้องว่าอยู่เคยมาเมืองไทยหรือเปล่าแล้วผมรู้สึกว่าแฟนๆหรือคนดูชาวไทยเราเป็นชาวโลกแล้วถูกต้องเราคงไม่ได้อยากจะฟังว่าเขาชอบกินส้มตำไหมหรือว่า I love Thailand เคยมาเดินเข้าสารไหมใช่ใช่ใช่ตกลงเป็นการสัมภาษณ์ที่สนุกเพราะว่าเราตัดสินใจว่าเราจะไม่เอาคำถามที่เราเตรียมเอาไว้ละเราจะเอาแบบสบายๆละเราเอาแบบเหมือนกับว่าเราเจอฮีโร่เราแล้วเราจะบอกอะไรเขาประโยคแรกที่ออกมาจากใจแล้วก็ถามไปเลยพูดไปเลยซึ่งสมัยก่อนตอนเข้าวงการเราเป็นอย่างนั้นครับใช่แต่พอเราเริ่มอยู่วงการมากขึ้นเราก็ได้ยินเสียงคนติเราโอเวอร์ใช่ไม่คุยเรื่องส่วนตัวไอ้เราก็หน่อยเอ๊ะหรือว่าเราควรจะถามแบบเป็นเซตคำถามที่มันควรจะเป็น5ปีที่แล้วบอกเลยว่าเวลาไปสัมภาษณ์ใครก็ตามรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเลยใช่ไหมเพราะมันมีรูปแบบแล้วก็มันมีรูปแบบตายตัวเราคิดว่าคนดูคาดหวังว่าเราต้องถามอย่างนี้เราก็เลยต้องตามใจคนดูแทนที่เราจะเป็นแบบตัวของเราตัวเราเองแล้วให้คนดูชอบแบบที่เราเป็นใช่ไหมครับคือเราหาพิธีกรเราคิดอย่างเดียวว่าเราอยากทำอะไรก็ได้ให้เขาชอบเราใช่ให้เขาชอบงานของเราแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นความพยายามจนเกินไปจนมันพยายามนะครับนี่ปีแล้วผมกลับไปดูเทปย้อนหลังรายการต่างๆทำไมมันพยายามขนาดนี้ทำไมเราต้องพยายามกันมันพูดเก๊กๆขนาดนี้วะทำไมเราต้องวางฟอร์มขนาดนี้วะใช่ไหมผมรู้สึกว่าเออมึงหน้าหมันไส้มากไม่แต่นั่นมันคือทีวีไงนั่นคือทีวีคนก็คาดหวังว่าไอ้รูปแบบฟอร์แมตของทีวีมันต้องพิธีกรต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวที่สัมภาษณ์ได้ออกทีวีแล้วจะมาออกใน Facebook Live หรือ YouTube ครับเดี๋ยวจะยิงพรุ่งนี้เป็นวิดีโอใช่ไหมฉะนั้นสุทธิชัยผมโดนดาวน์เกรดแล้วนะครับว่าผมไปในฐานะสื่อออนไลน์ชื่อวูดดี้เราได้สัมภาษณ์ผู้กำกับและมาร์คแคมเมลแต่มีช่อง True ที่เป็นช่องนะฮะทีวีสัมภาษณ์สามสี่ดาราซึ่งปกติสมัยก่อนเวลาเราทำช่อง9เนี่ยเราก็ได้สัมภาษณ์ทุกคนใช่ครับคราวนี้เราไปเป็นสื่อออนไลน์สื่อออนไลน์เขาก็จะให้เราแค่คนสองคนซึ่งก็ดีแบบคืองานไม่หนักงานไม่หนักเดี๋ยวนี้เป็นพิธีกรออนไลน์ไม่ใช่พิธีกรทีวีแล้วไม่แต่ว่าคนที่เราสัมภาษณ์เนี่ยถ้าเขารู้และถ้าเขาเคยชินกับไอ้รูปแบบใหม่ของสื่อเนี่ยเขาต้องเห็นว่าคนที่ทำออนไลน์เนี่ยน่าสนใจกว่าทำทีวีแล้วภาพที่ผมเห็นคืออะไรรู้ไหมครับครับอนาคตในการสัมภาษณ์แบบนี้เขาจะตั้งกล้องไว้ตามห้องแล้วให้เราไลฟ์แบบนี้เลยใช่เราไม่ต้องบินไปญี่ปุ่นหรือ LA ใช่แล้วมาร์คแคมเมลหรือทอมครูซสมมติก็จะเข้ามานั่งในห้องถูกต้องแล้วเปิดไลฟ์อยู่แล้วเขาก็สนทนากับเราสักถูกต้องแล้วก็ปิดไลฟ์ก็เปิดไลฟ์อีกผมเห็นว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนใช่รูปแบบมันจะเปลี่ยนไปอย่างนั้นแล้วก็พวกดาราพวกคนที่เขาติดตามสื่อเนี่ยคนที่เป็น VIP หรือ Celebs เนี่ยเขาจะเข้าใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นล่ะอุ๊ยแต่ว่ากว่าเราจะทำให้เขาเข้าใจเนี่ยเราต้องสู้เยอะเพราะว่าคนฝั่งตะวันตกครับไม่เก็ตเรื่อง Facebook Live อย่างน้อยยุโรปกับอเมริกาเขาไม่เข้าใจว่าครับเขาดูเอเชียมึงทำอะไรกันอยู่เนี่ย Facebook Live อะไร ผมจำได้ว่าตอนที่สัมภาษณ์เดวิดแบ็คแคมป์อ่ะครับเมื่อไม่นานมานี้เดวิดแบ็คแคมป์มาอยู่ที่นี่มาที่นี่นี่เข้ามาที่นี่ใช่มั้ยผมก็ถามเขาบอกว่าทำไมถึงเลือก Facebook Live ในการเปิดตัวกับพี่น้องชาวเอเชียเขาบอกว่าYou know, actually, I heard that Facebook Live is big in Asia. Yeah, yeah, big in Asia. เล่นๆนะผมชอบสำเนียงเขาน่ารักดีเขาก็คุยแบบเปิดใจเลยว่าถ้าสมัยก่อนก็คงเลือกทีวีแต่เขายอมรับว่าเขาทำรีเสิร์ชสักคนพบว่าคนเอเชีย
โดยเฉพาะคนไทยชอบ Facebook Live ใช่ใช่ใช่ชอบอะไรเดี๋ยวนั้นไม่ต้องตัดต่อไม่ต้องไปใช่ใช่ใช่แล้วเขาก็ไปทำรีเสิร์ชมาแล้วไงทีมงานเขาเนี่ยทำวิจัยก่อนนะครับเขาไม่ใช่คิดเขาเองได้นะครับเขาเนี่ยจะมีทีมงานที่วิจัยก่อนว่าเฮ้ยไอจะไปเปิดตัวเนี่ยไอควรจะใช้สื่ออะไรยังไงผมคิดว่าเขาเนี่ยมีข้อมูลพอที่เขาจะบอกมาถึงที่นี่ถ้าเขาอยู่อังกฤษเขาจะไม่ใช้ Facebook Live ก็ได้ก็จะใช้ไม่ถ้าอังกฤษเขาใช้สื่อแบบอื่นตอนนี้ Facebook Live ที่ยุโรปกับอเมริกามันยังไม่เขาเรียกว่าอะไรยังไม่ถึงจุดที่คนให้ความนิยมเพราะดาราเซเลบไม่ไลฟ์ยังไม่ไลฟ์อยู่ยังไม่ไลฟ์แต่ช่องพยายามจะไลฟ์กันมากเดี๋ยวผมขออนุญาตทักทายเพื่อนๆผมใน Facebook ด้วยเพราะว่าเชิญเลยครับผมไลฟ์มาผมเห็นชื่อเพื่อนที่เป็นเพื่อนส่วนตัวเข้ามาดูกันเต็มเลยเนี่ยเต็มเลยใช่ครับพอเป็นไลฟ์คุณสุทธิชัยเนี่ยโอ้โหดูกันเยอะมากใช่ผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนบ่ายว่าเนี่ยเดี๋ยวเย็นจะคุยฮูดดี้ก็มีคนที่เราคุ้นเคยเนี่ยเข้ามาเยอะเลยครับแล้วก็นี่ก็คือเสน่ห์ของ Facebook Live ทุกคนก็มาตั้งเหมือนกับตั้งวงกินกาแฟมาตั้งวงคุยกันเนี่ยผู้ที่กับผมคุยกันทุกคนก็มานั่งตั้งวงบอกอ้าวฟังเขาคุยหน่อยแล้วเขียนคอมเมนต์เข้ามาด้วยอ้าวทักทายเขาหน่อยทักทายผมขอบอกว่าทุกคนที่ดูไลฟ์ของคุณสุทธิชัยหยุ่นช่วยดูกันเยอะแชร์กันเยอะนะเพราะว่าไลฟ์ของสุทธิชัยหยุ่นเนี่ยเป็นอะไรที่สนุก ผมนะเป็นแฟนแล้วบางทีเราดูแล้วเราก็รู้สึกเฮ้ยเราชอบ เราชอบจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าไอ้มันได้พลังในการดูบางทีมันมี breaking news โดยเฉพาะเกาหลีเหนือเวลาโอ้โหไม่ได้ไม่หยุดผมอยากจะเซตอัพการสัมภาษณ์ระหว่างสุทธิชัยหยุ่นกับคิมจองอุนโอ้โหมันเลยนะผมว่ามันจะมันมากเลยผมว่ามันจะแล้วนี่ก็นั่งฝันอยู่นะว่าเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยคิมจองอุนจะเปิดประเทศผมจะบินไปคนแรกเลยเนี่ยเพื่อจะไปผมไปถือกล้องให้คุณได้ไหมอ่ะเอาเลยไปด้วยกันเลยนี่ฝันผมคือไปเกาหลีเหนือจริงป่ะจริงจริงไออยากมากแล้วคนก็ถามว่าทำไมอยากไปแล้วบอกว่าไม่รู้สิมันมีอะไรดึงดูดให้อยากไปอยู่ตรงนั้นมันมีเสน่ห์เพราะมันมีมิสทรีของมันมีความลี้ลับมหัศจรรย์ของมันที่ทำให้เราอยากจะรู้จริงว่าเขาอยู่ได้ยังไงเขาคิดอย่างนี้ได้ยังไงคำถามแรกที่คุณสุทธิชัยจะถามคิมจองอุนผมจะบอกให้ถ้าอยู่เจอโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยประโยคแรกอยู่จะพูดยังไงอันนี้ไม่เตรียมใช่ไหมอันนี้ไม่เตรียมใช่ไหมคือผู้ที่ถามผมเนี่ยคือมันต้องมาจากความรู้สึกเราจริงๆอ่ะว่าเราอยากจะรู้จริงๆว่าเขาเนี่ยต้องการเราต้องการรู้อะไรจากเขาที่สุดบอกอยู่เจอทรัมป์อ่ะอยู่ด่าเขาว่าคนบ้ามาก่อนนี่นะแล้วอยู่จะชี้หน้าด่าเขาคนบ้าเปล่าผมว่าเขาก็จะรู้สึกเป็นกันเองขึ้นมาแล้วว่าเออเรามาคุยกันไม่ใช่มานั่งสัมภาษณ์นั่งลงปังอย่างที่วูดี้บอกว่าอยากจะรู้นโยบายของท่านเกี่ยวกับเรื่องนิวเคลียร์มันไม่ได้โอ้ลำไม่ได้ไม่ได้เลยยุคนี้มันเป็นยุคของสื่อการสื่อสารเข้าประเด็นอย่างเช่นเราตั้งหัวข้อไลฟ์ว่าอะไรก็ตามเราต้องเข้าเป้าเลยผมสังเกตแล้วเวลาสมมติเราบอกว่าคุยกับสุทธิชัยอยู่เรื่องสมมติเรื่องเซ็กส์นะฮะถ้าเราเปิดมาแล้วเราถามเรื่องดินฟ้าอากาศคนไม่ดูคนไม่ดูต้องการดูสิ่งที่เราโจหัวในหัวถูกต้องถูกต้องคุณต้องเข้าประเด็นแล้วก็ดึงประเด็นนั้นให้ขยายความรอบประเด็นนั้นให้ได้ใช่ไหมครับที่จะให้มันอยู่ในวงนั่นแหละวงที่คุณตั้งเอาไว้ฉะนั้นก็เนี่ยที่ผมชวนวูดี้มาคุยเพราะว่าผมจำได้ว่าต้นปีเนี่ยได้คุยแล้วตอนนั้นเนี่ยวูดี้เอาตัวเองออกจากทีวีเป็นครั้งแรกแล้วก็ประกาศตัวเลิกทางทีวีหันมาทางด้านโซเชียลมีเดียแล้วก็ผมก็เห็นวูดี้ทำจริงจังทุ่มเทสร้างทีมงานสร้างสตอรี่ของตัวเองเนี่ยออกมาทางโซเชียลมีเดียแล้วก็ยังมีไม่ใช่เพียงแค่ออนไลน์เท่านั้นเองนะครับออนไซต์ด้วยเห็นว่าไปเปิดเป็น working co-working space แล้วก็มีการจัดอีเวนท์ที่น่าสนใจมากแล้วก็ผสมผสาน content marketing เนื้อหาที่เกี่ยวกับกามาร์เก็ตติ้งมาแล้วก็สิ่งที่ตัวเองชอบทำเนื้อหาสัมภาษณ์แล้วก็ยังมีข้ามโลกวูดี้ท่องโลกวูดี้ไปทั่วโลกด้วยเนี่ยเป็นยังไงประเมินแล้วว่าประมาณสักปีนึงได้แล้วมั้งครับที่ปรับตัวลักษณะนี้เนี่ยประเมินตัวเองว่าใช่ไหมเป็นเส้นทางที่ถูกต้องที่เราคิดว่าเราตัดสินใจถูกไหมครับถูกครับถูกหรอไม่ลังเลทุกเช้าเราตื่นมาแล้วเราตื่นเต้นว่าเราจะไปไลฟ์ที่ไหนดีทุกวันเรามีความหวังว่าถ้าเรามีอะไรที่เราอยากจะคุ
ุยกับแฟนๆหรือว่าคุยกับคนดูเราสื่อสารได้เลยมันสดมันเดี๋ยวนั้นในแง่ของรายได้เอาเม็ดเงินเลยดีกว่าเพราะบางคนชอบถามก่อนหน้านี้มันมองไม่ชัดนะว่าไลฟ์คุณจะทำเงินยังไงใช่ไลฟ์มันจะขายของยังไง YouTube ไลฟ์ Facebook ไลฟ์เรานึกภาพไม่ออก even วิดีโอมันจะยังไงตอนนั้นเรายึดติดกับโลกเก่าเราคือเราต้องมีแค่รายการทีวีครับและนั่นคือโลกที่เราอยู่คือฉันจะทำแค่ทีวีแต่พอผมตัดทีวีไปเลยอะครับตัดแบบชับออกไปเลยมันก็ต้องดิ้นรนใช่ทีมงานทุกคนก็เริ่มเห็นว่าเฮ้ยเราไม่ได้อยู่ในโลกทีวีต่อไปแล้วเราเหมือนกับเคยอยู่น้ำจืดวันนี้มาน้ำเค็มคุณก็ต้องว่ายให้ได้เราทำทุกทางครับเราทำทุกทางจนเกือบครึ่งปีที่ไม่ได้ทำโทรทัศน์มาแล้วเนี่ยวันนี้มันโหมันมหัศจรรย์มากคุณทิชัยมันเป็นอะไรที่สนุกสองสามารถสร้างแคมเปญได้ใช่สามเนี่ยมันต้องมีช่องทางในการทำมาหากินผมเชื่อว่ามนุษย์เรานะครับว่าเราคิดจะไปไหนเนี่ยเราไปเลยใช่ถ้าเรายังยึดติดกับอะไรที่มันยังทำในอดีตมันเหมือนกับโซ่มันเหมือนกับมันตรึงคุณไว้แล้วคุณไม่ไปไหนสักทีคุณไม่กล้าออกไปไหนเลยแล้วผมคิดว่าเอ๊ะก่อนตายผมจะเป็นแค่พิธีกรผู้ที่เกิดมาคุยเหรอเออผมจำได้ผมยืนอยู่ตื่นมาคุยแล้วผมขายครีมอยู่ครับเอาละครับคุณโทรมาเนี่ยแล้วคุณจะได้ครีมอีกกระปุกนึงแล้วผมก็กระปุกนึงแล้วผมก็อึ้งอยู่หน้าจอเออโทรมาจริงตื่นมาคุยอยู่ประมาณ15วิเออมันเหมือนกับจิตผมหลุดออกไปแล้วมองตัวเองว่ามึงจะตายขายครีมเหรอขายครีมมึงจะขายครีมจนตายเหรอเออรู้สึกว่าไอ้มึงกลับมาตอนเช้าการที่มึงจะเอาเรื่องดีๆมาแชร์ให้กับคนที่มาขายครีมแล้วจะพูดโอ้คุณถือจอนั้นมันในหัวมันคือพอผมก็เลยตัดสินใจทิ้งตรงนั้นนะแต่ตอนนั้นเราเห็นแล้วนี่ว่ามันมีช่องทางที่เราจะสื่อกับประชาชนทั่วไปคนดูเดิมของเราเนี่ยผ่านทางโซเชียลมีเดียตอนนั้นเราเห็นช่องทางแล้วเราถึงตัดสินใจไม่ใช่ว่าเราเบื่อทีวีอยู่เฉยๆแล้วเราก็กระโดดออกมาไม่ใช่เราคิดว่าอันนี้มันตื่นเต้นผมเป็นคนซึ่งพอมีอะไรใหม่ๆมี Twitter ก็เล่น Instagram ก็เล่น Facebook Live ก็เล่นเราเป็นคนชอบวิ่งหาอะไรใหม่ๆซึ่งบางทีในแง่ของธุรกิจคนจะบอกว่าเอ๊ะนี่มันเสี่ยงนะใช่ควรจะอยู่กับอะไรที่มั่นคงมันมีเสียงที่มันแวบเข้ามาเยอะจากผู้ใหญ่ว่าเฮ้ยอยู่จะทิ้งทีวีได้ยังไงใช่แน่นอนยังมีประชาชนที่เขายังเข้าไม่ถึงโซเชียลอีกเยอะใช่แต่ผมรู้สึกว่าผมอยากวิ่งอ่ะผมอยากวิ่งแล้วผมรู้สึกว่ามันท้าทายที่ผมสามารถทำสื่อให้คนมาดูได้ใช่วันที่ผมรู้ว่าผมมาถูกทางคือวันที่พ่อแม่เริ่มคอมเมนต์ใช่พ่อแม่ผมเริ่มดูเราทำไมพูดคำหยาบออกไลฟ์ผมมีกองเซ็นเซอร์อยู่ที่บ้านนะครับคือคุณพ่อคุณแม่ผมเองครับซึ่งดีตรงที่ว่าตอนแรกเราคิดว่าสื่อไลฟ์เนี่ยยิ่งพูดคำแรงๆมันจะสนุกใช่แต่หารู้ไหมว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่แล้วก็มีพ่อแม่มาเซ็นเซอร์แล้วก็รู้สึกเฮ้ตามใดที่เราคุยในเรื่องที่คนสนใจไม่ต้องไปเติมอะไรมากมายแล้วเราก็รอดขนาด Instagram พ่อแม่ผมยังมาส่องเลยครับดังนั้นซึ่งหมายความว่าตอนใหม่ๆที่เราย้ายมาอยู่โซเชียลมีเดียคุณพ่อคุณแม่ยังไม่ได้ดูไม่ได้ดูยังไม่เก็ตรู้แต่ว่าผมมีหน้า Facebook แต่ว่าไม่ได้ดูเราไม่รู้ว่ามันมีคอนเทนต์ไงฮะเขาก็เลยติดตามมาดูแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีคนที่แบบเอ๊ะเมื่อไหร่จะกลับไปทีวีอยากให้กลับไปทีวีอยากให้กลับไปทำทีวีมันไปไหนก็มีแต่คนพูดถึงมันมีทางไหมที่มันจะหวนคืนไปได้ไหมอยากผมดูแล้วอยากหรือไปก็ไปแค่เป็นพิธีกรรมเท่านั้นเองอยากแหละอยากรู้ไหมครับครับอันดับแรกก็คือกำลังจะกลับไปมีรายการใหม่ในช่อง Workpoint อ่าโอเคโอเคเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมครับอันดับแรกเป็นรายการในช่อง Workpoint ชื่อ Woody World Woody World Woody World อันดับที่2จะเป็นพิธีกรเกมโชว์ช่องวันชื่อ The Wall เป็นเกมโชว์ของอเมริกาได้เหรอครับครับเขาที่ทางคุณบอยตะกลเกียรติซื้อไลเซนส์มาสองโปรเจกต์นี้ทำไมถึงรับทำ
แปลว่าเส้นทางทางโซเชียลมีเดียมันไม่ได้ดีอย่างที่คิดก็เลยอู้ดีกันแล้วต้องกลับไปทำทีวีอย่างนั้นหรือเปล่า The Wall นี่ผมรับจ้างเป็นพิธีกรเพราะผมอยู่ในโลกของการที่เป็นเจ้านายคนสั่งทีมงานแต่ The Wall นี่ผมเป็นลูกน้องผมก็เดินเข้าไปในกองผมได้ค่าตัวเป็นค่าพิธีกรครับแล้วผมก็เจอคุณรุ่งทำกำกับสั่งเจอคุณบอยตะโกนเกียรติบอกว่าต้องทำยังไงผมรู้สึกเหมือนกับเหมือนโดนสั่งมันสนุกดีเจ้านายเจ้านายมีเจ้านายปกติเราเดินเข้าไปในกองแล้วเราก็จะมันต้องอย่างนี้ไม่ต้องแต่อย่างเราเป็นคนสั่งอย่างเดียวทุกคนทำตามเราไปแล้วเราก็สบายสบายไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทำรายการให้ดีที่สุดแล้วก็กลับบ้านมันคนเรามันต้องมีฟีลนี้บ้างครับถ้าเกิดเราเป็นนายตลอดเวลาเนี่ยมันคอนโทรลผมเป็นคนเจ้าชอบคุมทุกอย่างจะฟรีเขาเรียกคอนโทรลฟรีโอ้ผมเป็นตัวอันดับหนึ่งเลยครับใครที่ทำงานกับผมจะรู้เลยว่าระหว่างนั่งสัมภาษณ์อยู่เนี่ยผมจิตหลุดไปแล้วว่าไฟโอเคไหมตัดภาพอินเสิร์ตไหมไมโครโฟนเสียงฟึดฟันหรือเปล่าจริงๆหน้ามันบอกหน้ามันบอกเหมือนคนบ้าแล้วมันถ่ายทอดถ่ายมาทางหน้าใช่ใช่มันอย่างเงี้ยแล้วเราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นอย่างนั้นเราไม่รู้ตัวเราไม่รู้ตัวหรือใช่แต่ว่าพอทำรายการนี่เราสบายแล้วก็ล่องลอยส่วนเวิร์กพอยต์กลางปีที่ผ่านมาเราซีกับทางผู้บริหารช่องเวิร์กพอยต์คุณก่อนครับและผู้ชายคนนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะบอกคุณเนี่ยผมแอบหลงรักครับเพราะเป็นเหมือนกับกิ๊กเหมือนเนิร์ดที่ทุกอย่างเป็นตัวเลขผมนั่งกินข้าวเย็นกับเขาประเด็นนะวูดดี้เขาทำเรื่องของแมสเนอร์ดูวิวใน YouTube ดูอัลกอริทึมเขาเป็นสมองเขาเป็นเหมือนวิศวกรคือถ้าใครรู้จักคุณกรฉลากรของเวิร์กพอยต์เขามันดูแลทางพี่ตาเป็นเบื้องหน้าแต่คุณฉลากรที่จะเป็นเบื้องหลังแล้วก็ทีมเวิร์กพอยต์ที่เก่งมากผมชอบไฟของทีมเขาในการทำงานไฟใช่ไหมยังมีไฟในการรู้สึกว่าอะไรก็เป็นไปได้สำหรับทีมเวิร์กพอยต์นี่คือเหตุผลเดียวที่เราตัดสินใจลองอีกสักตั้งหนึ่งกับโทรทัศน์กับที่นี่ที่นี่และมันเป็นรายการสัมภาษณ์หรือรายการอะไรทอล์กโชว์ถ้าสมัยก่อนก็คือสัมภาษณ์เดี๋ยวนี้มันเป็นการนำเสนอมากกว่าผมคิดว่าสิ่งที่ผมอยากทำมากที่สุดก็คือนำเรื่องราวเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปแม้กระทั่งเรื่องบิตคอยน์อย่างเงี้ยเอาเหรอจะทำเรื่องซีเรียสเรื่องหนักขนาดนี้เลยเหรอวันนี้เพิ่งประชุมเรื่องบิตคอยน์เราจะเล่ายังไงให้มันง่ายโอ้สนุกมากสนุกมากเพิ่งไปเจอวันนี้ที่ออฟฟิศคือเขาว่ากันว่าเป็นเด็กอายุ22ที่มูลค่าพันล้านเหรียญนะครับครับทำบิตคอยน์มาประมาณ 7-8 ปีแล้วผมก็นั่งคุยกับเขาวันนี้โตเป็นๆถามเรื่องบิตคอยน์ผมตกใจมากวิธีคิดไปไกลแล้วไปไกลมากมันไปอีกโลกหนึ่งเรารู้สึกว่าใช่ใช่ข้อมูลแบบนี้เราจะกักหรือว่าทำไมมันมีบางกลุ่มที่ยังกักอยู่เราน่าจะแผ่กระจายให้คนทั้งประเทศได้รับรู้ให้มันให้อินโฟเมชันมันข้อมูลมันเข้าถึงทุกคนใช่ก็เลยเป็นจุดยืนของรายการ Woody World อันใหม่ที่แขกจะเป็นคนดังหรือคนโนเนมก็ตามแต่ทุกคนมีเรื่องราวที่ไม่ใช่บันเทิงแล้วนะไม่ใช่บันเทิงอย่างเดียวแล้วนะผสมทุกอย่างแล้วก็ภาพพจน์วูดดี้ที่เป็นบันเทิงสัมภาษณ์ดาราประเภทตกเตียงประเภทเลิกลากันประเภทเรื่องอื้อฉาวนี่ไม่ถามละจะถามเรื่องบิตคอยน์ละฮะคุณกำลังจะก็ไม่ใช่เรื่องบิตคอยน์อย่างเดียวคุณสินชัยอยู่นี่เรากำลังเตรียมไม่ผมดีใจมากเลยนะผมดีใจมากเลยนะที่วูดดี้บอกจะทำเรื่องบิตคอยน์เพราะว่าผมเนี่ยทำไลฟ์เนี่ยเกือบจะ 40-50% เนี่ยผมเชิญคนที่รู้เรื่องบิตคอยน์มาคุยตั้งแต่สัก 6-7 เดือนแล้วเพราะว่าผมอยากให้คนไทยเนี่ยได้สนใจแล้วก็อย่างที่วูดดี้บอกคนไทยเก่งมากเรื่องเหล่านี้เด็กใหม่ๆนี่แหละอายุ20กว่าเนี่ยเป็นเจ้าของที่พรุ่งนี้เช้าผมจะคุยกับคุณปรมินทร์ครับปรมินทร์คุณหนึ่งนี่นะเป็นเด็กก็30ต้นๆมาเป็นเจ้าของ Satcoin น่ะคือแกเป็นคนผลิตเองขึ้นมาเนี่ยคนอื่นเขามีบิตคอยน์ใช่ไหมของไทยเรามีเด็กคนหนึ่งบริษัทชื่อสตางค์คอร์ปอเรชั่นสตางค์นี่แหละสร้าง Zcoin ขึ้นมาขายไปทั่วโลกได้ฉะนั้นผมบอกเฮ้ยผมคุณต้องคุยให้สนุกเลยนะ
คุณแม่คนไทยตื่นเต้นกับไอ้เรื่องเหล่านี้เพราะว่าคนไทยเราเนี่ยสมาธิจะสั้นแต่ผมยืนยันว่าถ้าผมทำรายการคุยกับคุณ1ชั่วโมงเนี่ยยอดคนดูจะไม่มีตกเพราะว่าคนเขาจะบอกผมเชื่อคุณวุฒิเคยได้ยินแหละว่าคนไทยนะดูรายการผ่านทางโซเชียลมีเดียสั้นๆคุณนะไม่เกินสัก10นาทีเขาก็จะเริ่มหายไปละไอ้คนที่จะอยู่กับเรานานๆเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องซีเรียสเนี่ยไม่มีทางผมบอก no ไม่จริงไม่จริงคุณทำให้มันน่าสนใจคุณชวนแขกน่าสนใจแล้วก็คุณก็จะได้คนดูที่อยู่กับคุณ1ชั่วโมงเขาก็อยู่กับคุณ1ชั่วโมงมันเป็นความสามารถคุณที่จะทำไม่ได้ละฉะนั้นเรื่องบิตคอยเนี่ยถ้าวูดี้มาทำเนี่ยผมก็จะวูดี้ทำมันสนุกได้นี่คือแล้วก็เอาเรื่องยากมาทำให้สนุกเนี่ยมันดีกว่าทำเรื่องเน่าที่มันจะเน่ากว่าแย่งแข่งกันเน่าอย่างที่เราเจออยู่ทุกวันนี้เพราะว่าไม่ได้ด่าผมใช่ไหมคุณดีใช่ไหมว่าแอบด่าไม่ผมเนี่ยเศร้ากับวงการไอ้ดิจิทัลทีวีเพราะว่ามันแข่งเรตติ้งใช่ไหมครับแล้วก็รายได้โฆษณาก็ตกใช่ไหมครับเรทโฆษณาก็ตกใช่ไหมครับทุกคนก็ต้องการเรตติ้งแล้วทุกคนก็จะแข่งกันเน่าเพราะว่าทางเดียวที่จะได้เรตติ้งก็คือต้องเน่ากว่าอีกเจ้าหนึ่งเพื่อเอาเรตติ้งมามันก็ยิ่งดัมมิ่งดาวอะใช่ไหมมันก็จะแย่ลงเพราะว่าไอ้คนที่จะคิดเอาเรื่องที่มันดีที่เข้าใจยากแต่สำคัญน่าสนใจให้มันง่ายเนี่ยมันน้อยลงทุกทีไงแต่ผมจะดีใจมากถ้าวูดดี้บอกว่าความเป็นวูดดี้เนี่ยซึ่งคนสนใจอยู่แล้วเนี่ยจะเอาเรื่องที่มันซีเรียสเรื่องแต่ว่าสำคัญนะไม่ใช่ซีเรียสแล้วเบื่อหน้าเบื่อนายนะแต่เป็นเรื่องที่อนาคตประเทศชาติทุกคนต้องสนใจเนี่ยมาทำให้มันสนุกและมาชุมันมากับอายุคุณสุทธิชัยเพราะว่าถ้าเกิดอายุ25เราเสพแต่คอนเทนต์โทษนะครับเน่าๆครับเราก็รู้สึกว่ามันสนุกดีใช่แล้วก็เลยเคยทำรายการเกิดมาคุยโดยเอาประเด็นที่มันอื้อฉาวมาทำแล้วพอได้เรตติ้งมีโฆษณารู้สึกเรามาถูกทางนี่คือความสำเร็จเขาเรียกว่าเป็นความสำเร็จตอนนั้นใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณย้อนกลับไปดูนะเฮ้ยแล้วมันก็จบอ่ะคือมันเป็นเอพิโซดเดียวมันจบมันไม่มีอะไรตราตรึงความรู้สึกของคนเลยอ่ะใช่ไหมเรารู้สึกเหมือนกับคนที่คิดค้นแว่นตาครับครับวันนี้เขาตายไปแล้วคุณไม่รู้จักชื่อเขาแต่สิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้กับโลกมันยังอยู่ในใจเราทุกคนใช่ผมก็เลยถามตัวเองว่าแล้วผมจะทำรายการต่อไปเนี่ยทุกเอพิโซดผมจะทำแบบโทษนะฮะข่าวเช้าได้เรตติ้งแล้วสุดท้ายมันก็แล้วก็จะไปต่อยังไงแล้วมันได้อะไรกับคนดูใช่ใช่ประโยคที่ผู้ใหญ่เคยบอกผมว่าคุณทำอะไรต้องได้ให้ประโยชน์ต่อสังคมผมไม่เคยเก็ตวันนั้นผมไม่ทำสิว่าคุณแก่ไม่รู้เรื่องเฮ้ยวัยรุ่นต้องมันเออใช่ใช่วันนี้กูแก่แล้วกูแก่ได้ที่คุณแหม่มแคทรียาแมคอินทอชเข้ามาดูด้วยพี่แหม่มขอบคุณเรื่องร้านขนมเบคผมก็คุยคุณแหม่มพัทยามาวันนี้ว่าเขาขายขนมเบคครับแล้วไม่ชิมยังฮะยังอร่อยมากอร่อยมากนี่เขาเข้ามาดูอยู่พอดีก็คือรายการ Woody World เนี่ยเรากำลังวางอยู่ว่า4เอพิโซดแรกเมื่อกี้มีคนถามว่าออกอากาศวันไหนวันอาทิตย์4ทุ่ม15ทางช่อง Workpoint นะครับ4ทุ่ม15ยังไม่ดึกไปนะคุ้นๆเหมือนรายการไหนในอดีตไหมสี่ทุ่มสิบว่าสี่ทุ่มสี่ทุ่มกว่าเราปักเวลานั้นเพราะสี่เอพิโซดต่อตอนนะหมายความว่าตอนนี้จะมีสี่เอพิโซดอาทิตย์ละเอพิโซดครับอาทิตย์ละเอพิโซดว่าเรื่องนั้นทั้งรายการเลยนะครับเรื่องเดียวยังไม่ตัดสินใจครับผมรู้สึกว่าสำหรับผมนะครับมันน่าจะมีสักสองสามเรื่องต่อตอนใช่ variety หน่อยมี variety หน่อยใช่ไหมครับคุณสุทธิชัยผมอยาก import รายการ60 minutes ใช่ผมว่าเรามาทำกันดีกว่า I'm serious จริงค่ะผมโอเคหรือไม่ต้อง import มาก็ได้ค่าไลเซนส์อาจจะแพงไม่มันไม่จำเป็นต้อง import เราเนี่ยคอนเซปต์เนี่ยมีคนเคยพยายามจะทำแต่ว่ามันไม่ช่อง7ใช่ไหมใช่ช่อง7แล้วก็รู้สึกที่มีปุ๋ยพรทิพย์ถูกต้องเขาก็ซื้อ60 minutes มาเลยนะแล้วแต่ว่าผมคิดว่าเขาเนี่ย serious เกินไปกับรูปแบบของ60 minutesมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกับเป๊ะเลยของไทยเรามีเรื่องเยอะแยะที่จะทำให้มันสนุกที่จะทำให้คนตื่นขึ้นมาบอกมีอย่างนี้ด้วยเหรอโดยไม่ต้องเน่านะโดยไม่ต้องเน่านะผมยืนยันโดยไม่ต้องเน่าเลยนะเรื่องดีๆที่คนไทยดูแล้วเฮ้ยจริงเหรอมีอย่างนี้ด้วยเหรอนะทำไมดูดีๆตูนถึงกลายเป็นกระแสฟีเวอร์ได้ตูนไม่ได้ทำอะไรที่เกือบเป็นเรื่องน้ำเน่าเลยนะทำเรื่องดีๆนะตูนทำในสิ่งที่ปกติถ้าเป็นสังคมแต่ก่อนเนี่ยบอกอะไรก็ไปช่วยเข้าไปจับเงินก็จบน่าเบื่อจะตายมันไม่มีอะไรที่
อื้อฉาวเลยเหรอมันไม่มีอะไรเน่าเลยเหรอมันไม่มีเรื่องที่ทำให้คนต้องมาโอ้โหชั่วร้ายอย่างนี้โอ้ตูนทำทุกวันวิ่งทุกวันเอาก็แล้วก็รับบริจาคเท่านั้นนะจริงๆอ่ะมันมีแค่นั้นแต่มันเป็นกระแสที่คนไทยหิวโหยอยากจะได้ผมเชื่อนะคนไทยอยากได้ความดีที่ทุกคนแชร์กันได้และเนี่ยคือครั้งแรกที่เราเห็นเลยว่าเราสามารถสร้างกระแสสังคมด้วยการทำความดีซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ตูนเนี่ยให้เป็นคุณอุปการของสังคมไทยที่ประเมินค่ามิได้จริงๆ2018ทิศทางลมจะเปลี่ยนทิศคนจะอยากเสพคอนเทนต์ที่ทรงคุณค่ากับชีวิตและจิตวิญญาณมากขึ้นนี่แหละนี่แหละนี่แหละผมไปวิ่งกับตูนเมื่อปีที่แล้วผมจำได้เลยว่าเขาไม่มีไลฟ์นะผมเอาทีมไลฟ์ไปลงผมเอาทีมไลฟ์ไปลงแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยไลฟ์สิก้อยไลฟ์ไลฟ์เนี่ยเราเชิญทีมไทยไลฟ์จำได้ช่วยไปทำให้เขาฟรีหน่อยเพราะนี่คือการกุศลแล้วผมก็บอกว่าต้องมีคนภาคต้องมีคนภาคมันถึงจะสนุกใช่ใช่หลังจากนั้นก็มีการทำมาเรื่อยๆแล้วผมยังจำได้ว่าพอไลฟ์นั้นเสร็จผมพูดกับก้อยว่าก้อยครั้งล่าสุดที่พี่รู้สึกฟีลนี่คือตอนพี่ดูหนังเรื่องกันทีที่กันทีเขาเดินไปทั่วประเทศนะครับใช่เดินไปเดินก็เราบอกว่า the salt march เดินไปที่นั่นแหละไอ้ฟาร์มเกลือนั่นแหละลองมาไอ้ salt march จำได้ฉันใดก็ฉันนั้นผมว่าตูนของเราเนี่ยประมาณนั้นเลยยิ่งปีนี้เนี่ยผมว่าเขาเป็นเหมือนกับแสงสว่างเขาเหมือนกับแสงสว่างแห่งความหวังที่มันยังสว่างสวยใช่มันจุดตั้งแต่ภาคใต้ไปยังภาคเหนือแล้วมันเชื่อมโยงทั้งประเทศไปด้วยกันใช่ a very simple act นะก็คือ act ของการช่วยคนอื่นนะแต่ว่ามันแสดงออกในแง่ public ที่มัน simple ง่ายๆแต่ทุกคนแชร์ได้ทุกคน relate ได้ใช่ไหมทุกคนร่วมได้ใช่ไหมฮะตรงเนี้ยที่ผมคิดว่ามันคือสุดยอดของ content ตามในแง่ของ content นะครับและจิตวิญญาณเขามันสุดยอดมากนะคือเราอยู่กับเขาเราสัมผัสถึงความจริงได้และความถ่อมตนและเขาบอกผมว่าเขารู้แต่ว่าเขามีหน้าที่วิ่งอย่างเดียวเขาจะวิ่งอย่างเดียวแล้วก็ไม่เอาน้อยสุว่าเสียงอะไรมาใส่กระบาลเพราะว่าเขาบอกว่าเขามีหน้าที่วิ่งผมว่าตูนสอดสะท้อนให้เห็นหลายอย่างธรรมะสะท้อนให้เห็นความธรรมชาติสะท้อนให้เห็นยุคของการเปลี่ยนแปลงแล้วผมว่าดาราดีเหมือนกันคือจะเห็นเลยว่าการทำความดีที่ส่งคุณค่าและพลิกประเทศเนี่ยมันสร้างแต่ความสุขให้ทุกคนใช่เซเลบทั้งหลายก็จะเห็นแล้วว่าอย่างตูนนี่ความจริงก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ได้เป็นเซเลบใหญ่โตโด่งดังอะไรนะก็เป็นนักร้องที่ก็มีแฟนเฉพาะกลุ่มเท่านั้นเองใช่ไหมครับแต่พอเขาทำเนี่ยบัดนี้เขากลายเป็นสัญลักษณ์ซิมโบลของการให้ของการให้ง่ายๆเลยแล้วไม่ต้องทำมากวิ่งอย่างเดียวครับให้ทุกคนช่วยกันนะครับผมเพียงแต่ทำหน้าที่เป็นสะพานให้นะครับอย่าเรียกผมเป็นวีรบุรุษอย่าเรียกผมเป็นฮีโร่นะครับผมไม่ใช่ฮีโร่ครับผมเพียงแต่เป็นสะพานให้คนไทยทั้งหลายแหละได้เชื่อมต่อกันเท่านั้นนี่ไงครับแล้วเนี่ยถ้าคิดถึงทีวีนะผมคิดว่าเนี่ยคือสตอรี่ของฮีโร่สที่วูดี้ทำได้มากมายแล้ว CNN เขาก็มีซีรีส์เขาชื่อ Heroes CNN Heroes นั่นแหละเขาเอาคนดีๆคนทำความดีทั้งหลายแหละมาเซเลบเรตกันมาโหวตกันมาให้กันแล้วทำไมคนไทยไม่ทำแล้วรายการทีวีหรือว่ารายการที่ออกทางไลฟ์ทั้งหลายแหละของวูดี้เนี่ยน่าจะทำได้เลยครับแล้วผมเชื่อว่ากระแสมันเกิดต้องขอบคุณคุณตูนเนี่ยที่ทำให้ทุกคนเห็นว่าการทำความดีเป็นสตอรี่สุดยอดที่ทุกคนแชร์กันได้เราอยากให้ทุกคนที่ดูไลฟ์นี่อยู่ที่ใจคิดอยากจะทำความดีทำเลยนะฮะแล้วไม่ต้องห่วงว่าไม่มีใครดูหรือไม่มีใครเห็นเพราะว่าเราไม่ต้องไปคิดว่าใครต้องดูหรือเห็นไม่จำเป็นเพราะตราบใดที่ใจเรามีความสุขในการช่วยเหลือเพิ่มผมมาค้นพบตอนนี้ครับว่าเรามีความสุขเวลาเราได้ทำอะไรแล้วคนอื่นเขาแฮปปี้อ่ะคุณสุทธิชัยใช่ไหมสมัยก่อนเราทำแล้วเราอยากจะได้ไงฮะเราอยากได้เงินเราอยากใช่ใช่ชื่อเสียงแต่ดิฉันรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากให้คนแฮปปี้ก็เลยตั้งปณิธานตั้งแต่เมื่อกลางปีว่าขอทำโปรเจกต์ที่สร้างความสุขให้กับเราให้กับคนเรารอบข้างชีวิตเราและอาจจะคิดไปเยอะหน่อยคือผมมีฝันเหมือนกันนะว่า76จังหวัดเนี่ยเราจะอยากจะช่วยให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นสมัยก่อนพูดถึงคำว่าสุขภาพนี่มันแบบเฉยๆอ่ะ
คนแก่ละบอริงมากมันต้องแก่ถึงจะรู้สึกเออก็คิดว่าเราทำมาเยอะแล้วคือเปลี่ยนหุ่นพิธีกรตั้งแต่เจ้าแจ็คก็ไล่มาเรื่อยๆผมนี่ตามเก็บเลยนะครับว่าเจอพิธีกรคนไหนอ้วนเนี่ยจับลดน้ำหนักเลยจริงหรือเปล่าจับลดน้ำหนักคืออย่างนี้ผมตอนแปลงร่างเมื่อ3-4 ปีที่แล้วลัดส่องกระจกเฮ้ยทำไมเราประหยัดเวลาตอนเช้าไปเยอะมากเมื่อสมัยก่อนเวลาเราตื่นมาใช่ไหมตื่นมาแล้วส่องกระจกเราก็จะตรงนี้อ้วนตรงนั้นแล้วเราก็ดูแล้วอีกแป๊บนึงเรากลับมาอีกกลับมาใหม่เหมือนกับหน้ามันจะผอมลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันสิ้นเปลืองเวลามากเปิดตู้เสื้อผ้าเลือกเสื้อดำแล้วใส่แต่สีดำแล้วเวลาถ่ายรูปก็ทำได้ต้องให้พร้อมไว้ก่อนไม่สามารถถ่ายหน้าจบได้ไม่ได้ก็เลยไปเสิร์ชข้อมูลดูว่าคนไทยอ้วนอันดับเท่าไหร่ใช่เลยอันดับหนึ่งของประเทศใน AEC ที่สุขภาพไม่โอเคคือมาเลเซียอ๋อฮะสองคือไทยแลนด์ที่สองเลยใช่ obesity เนี่ยที่สองประเทศที่กำลังพัฒนาสิ่งที่เข้ามาแทรกซึมคือฟาสต์ฟู้ดใช่ดังนั้นฟาสต์ฟู้ดเขาโอ้ผมเริ่มคุยกับคุณสุทธิชัยอยู่แล้วครับดังนั้นฟาสต์ฟู้ดเขาเจ้าที่มันเข้ามาแทรกซึมเนี่ยโอเคมันก็ทำให้คนกินแบบเบลอๆไม่คิดถึงโทษของมันแต่สิงคโปร์เนี่ยเมื่อเขาอ่านศึกษาข้อมูลมากขึ้นเขาเลือกที่จะกินเป็นเขาเลือกออกกำลังกายเขาเลือกจะกินเป็นมันเป็นแรงบันดาลใจให้ผมเลยนะฮะเหรอเพราะว่าเราไว้ว่าผมคุยกับตูมเมื่อปีที่แล้วอะคุณวิ่งไปนะวิ่งไปเลยทุกปีวิ่งไปเลยวิ่งไปให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญเดี๋ยวเราจะช่วยทำโครงการต่างๆทำคอนเทนต์รายการออนไลน์และทีวีให้คนรู้สึกฉันจะต้องตื่นขึ้นมาและสุขภาพฉันต้องดีใช่ก่อนตายคนไทยจะต้องได้เห็นร่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดของเขาเพราะบ่นกันตลอดว่าเดี๋ยวค่อยลดน้ำหนักเดี๋ยวค่อยออกกำลังกายเดี๋ยวเพราะไม่มีเวลาไม่มีเวลาเป็นมนุษย์กันเดี๋ยวก่อนไอ้คำว่าไม่มีเวลาผมถามจริงว่าจริงเหรอที่คุณไม่มีเวลาหรือมันเป็นแค่ข้ออ้างเบาๆที่ทำให้คุณเดินต่อไปในวันต่อไปแบบไม่ต้องลงทุนในการออกกำลังกายใช่นี่แหละฉะนั้นสิ่งนี้นี่คือวิชั่นอีกอันหนึ่งของวูดี้ว่าจะต้องส่งเสริมให้คนไทยดูแลสุขภาพอย่างจริงจังอาชีพของผมวันนี้คือทำยังไงก็ได้ให้คนไทยสุขภาพดีผมตั้งเป้ากับคุณสุทธิชัยนะครับครับปี2020อีก 2 ปี 3 ปีผมจะทำพร้อมกับพันธมิตรของเราเนี่ยให้คนไทยสุขภาพดีเป็นท็อป3ของ AECtop 3ของ AEC วัดยังไงอ่ะวัดจากอะไรน้ำหนักวัดจากความมันจะมีเรื่องของ BMI BMI มันจะเรื่องของสิ่งที่ทางสสส.เขาวัดหลากหลายมากอ๋อเขามีดัชนีดัชนีวัดได้คุณสุทธิชัยออกไปจากบ้านคุณสุทธิชัยไม่เห็นคนอ้วนอย่างนี้ดีกว่าเออโอเคได้คุณสุทธิชัยจะเริ่มเห็นคนที่มีสุขภาพภายในที่ดีคนจะมีอย่างวัยรุ่นจะมีซิกแพคมากขึ้นใช่ผู้ใหญ่อย่างเราก็จะไม่ต้องไปโรงพยาบาลใช่วิ่งเหินกันได้มันกับที่ตูนพูดไงที่ตูนบอกว่าไม่ต้องบริจาคเงินแล้วครับขอให้ดูแลสุขภาพดีไม่ต้องไปโรงพยาบาลนี่ก็ช่วยได้เยอะแล้วครับใช่ไหมต้องผมเชื่อว่าผมว่าทุกคนพร้อมที่จะแปลงร่างคุณสุทธิชัยใช่ขอให้เขารู้ว่าเวลาเราดูแลสุขภาพแล้วเรารู้สึกดียังไงอ่ะความรู้สึกดีอย่างนั้นเนี่ยมีคนจำนวนไม่น้อยไม่เคยรู้สึกเลยนะตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องปวดหัวมั่งแล้วเนาะรู้สึกงวงเงียมั่งรู้สึกว่ามีร่างกายส่วนนั้นส่วนนี้มีปัญหาแต่ถ้าสุขภาพดีตื่นเช้าขึ้นมามันอยากตื่นอ่ะมันอยากไปออกกำลังกายอ่ะมันรู้สึกดีที่ได้ออกกำลังกายแล้วก็เริ่มต้นวันด้วยความรู้สึกที่ดีๆจริงๆใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันงวงเงียตื่นมาเนี่ยโอ้มันจะพังทั้งวันเลยนะใช่ไม่รู้ว่าคนที่ดูไลฟ์นี่เป็นอยู่แล้วถ้าเป็นพักมาด้วยว่าคุณตื่นมาแล้วคุณรู้สึกว่าโอ้เมื่อคืนนี้กินเยอะมากและไอ้ความรู้สึกนั้นเนี่ยคุณก็จะแบกไปตลอดทั้งวันถูกต้องคุณจะแบกไปออฟฟิศคุณจะแบกไปที่ทำงานคุณจะแบกไปโรงเรียนนะแล้วมันรู้ตัวอีกทีเดี๋ยวเย็นนี้ฉันจะกินดีแต่ปรากฏว่าเค้กที่ออฟฟิศที่ตั้งอยู่อ่ะลองสักคำกินเข้าไปเก่าอ๋อนี่หยุดมาเลยเหรอวันนี้หยุดมาเลยเหรอของหวานนี่หยุดมาเลยเหรอเค้กเคิร์กนี่หยุดแล้วป่ะ
ผมยังกินบ้างผมยังกินบ้างฟาสต์ฟู้ดหยุดไหมให้คุณดูอะไรนี่เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงครับครับไอ้ดูแลสุขภาพของบูดี้นี่กำลังจะเป็นเรื่องใหญ่ที่ครับนี่คือครับเค้กวันเกิดผมอ้าวนี่ไงโตเมื่อไหร่วันสองวันก่อนนี่เหรอสิบโอ้ยสิบกว่าวันแล้วครับสิบกว่าวันแล้วทำไมยังอยู่ไม่กินเลยไม่กินเลย หายไปครึ่งหายไปครึ่งเลย อ๋อนี่ก็ยังทำใจไม่ได้สิยังทำใจไม่ได้ทีละนิดทีละนิด แต่ว่าจริงๆเนี่ยคือรักษาสุขภาพเอาจริงเอาจังทีเดียวใช่ไหมวุ้ยดีอุ้ยผมทำไงรู้ไหมฮะผมให้ทีมงานผมเนี่ยครับคนรอบข้างชีวิตผมทำด้วยถ้าผมฟิตร่างกายอยู่คนเดียวละพนักงานผมทุกคนบวมกินพังหมดเราก็เลยเอาคอนเทนต์ใส่เข้าไปยังรายการคุณสุชาติลองกูเกิลรายการชื่อคนแปลงร่างคนแปลงร่างอันนี้เนี่ยทำโดยการอะไรรู้ไหมฮะนั่งมโนคิดว่าจะหาคอนเทนต์ใหม่ๆยังไงออนไลน์ผมชอบดูภาพ before after ของคนที่เป็นคุณแล้วเราก็เลยจับคนเหล่านี้ครับมาออกรายการเราจะมีภาพ before คือภาพที่เขาพังนะฮะหรือล่าสุดมีคนน้ำหนักร้อยกว่าโลแล้วพอเราโชว์ after คนว้าวมากเพราะว่าร้อยกว่าโลหรือแค่60-70โลอะไรเงี้ยโอ้โหก็เลยตอนนี้ทำมา20กว่าตอนแล้วชื่อคนแปลงร่างแปลงร่างนี่ออกในโซเชียลมีเดียอย่างเดียวหน้าวูดี้ครับเราทำเพจขึ้นมาสำหรับคนรักสุขภาพชื่อ Fit Fest ผมเห็นละ Fit Fest นี่คือรู้สึกเสาร์อาทิตย์นี้มั้งใช่ไหมครับที่จะมีที่พารากอนอะไร Fit Fest Festival เนี่ยใช่ครับเป็นงานครั้งแรกที่เราจัดเป็นมหกรรมออกกำลังกายนี่จัดอันนี้จะโดยวุฒิชัยหยุ่นว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะปีที่แล้วผมไปพารากอนครับผมบอกว่าค่าเช่าเท่าไหร่ครับพารากอนฮอลล์300,000 3,000,000 3,000,000ต่อวันต่อวันผม2 วัน2 วันผมก็เลยเอาเงินไปวางแล้วก็บอกกับทีมงานว่าเดี๋ยวเราจะจัดเทศกาลออกกำลังกายให้คนมาฟรีแล้วมาออกกำลังกายฟรี2 วันแล้วกลับไปเขาจะแปลงร่างทีมงานผมอ้าปากครับผมคิดในใจมึงบ้าปะมึงบ้าตอนนั้นผมไม่สนใจว่าใครคิดอะไร1ปีคิดไม่ออกทำไงวะแบบทำยังไงแต่วางเงินแล้วนะวางเงินแล้วนะวางเงินแล้วบังคับตัวเราเองแล้วนะบอกนี่มันโคเทอร์กี้แล้วนะแฟนผมบอกว่าเอาเงินคืนเถอะไม่ต้องไปจัดหรอกอยู่จัดไม่ได้มันเกินใหญ่เกินตัวทำทีวีพอไม่ต้องจัดอีเวนต์เราบอกไม่ได้นะเราตั้งเป้าแล้วเราต้องคอมพลีทต้องเสร็จประชุมอยู่ครึ่งปีเริ่มจากอะไรรู้ไหมฮะครับเริ่มจากการเชิญยิมทั่วประเทศมาที่ Woody World มาที่ Woody World แล้วก็ร้องขอทุกคนว่าช่วยคิดหน่อยจัดคลาสฟรีให้เราได้ไหมเออแล้วคุณจะขายของอะไรเชิญเลยแต่มาจัดคลาสฟรีผมไปเชิญพวกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาบอกว่าช่วยมาเทสร่างกายให้ฟรีได้ไหมโอเคผ่านไป4 เดือนครับต้องจ่ายค่าเช่าใช่ไหมใช่ใช่ไปหา AIAมาสนับสนุนนิดนึงไหมครับครับแล้วก็ไปกราบธนิตะเครื่องชั่งน้ำหนักของญี่ปุ่นมาสนับสนุนไหมครับเพราะว่าการชั่งน้ำหนักมันต้องมาก่อนการลดน้ำหนักโน้มน้าวไปเลือกอยู่ที่ชัยขายไอเดียให้กับสปอนเซอร์ทั้งหลายและก็ได้ผลไหมงานเสาร์ที่นี้ครับโอ้นี่แหละถึง1 ปีเต็มๆที่เตรียมการไว้นี่แต่ต้องเชื่อเลยนะว่าเชื่อเลยนะว่าบูดี้มีวิธีกดดันตัวเองด้วยการบอกฉันเอาเงินไปวางแล้ววะวางแล้วฉันต้องทำให้ได้เพราะคุณวางแล้วมันจะเกิดขึ้นถูกต้องแล้วคุณต้องเห็นภาพผมเห็นภาพตามผมนะฮะผมเห็นภาพว่าเสาร์ที่นี้จะมีคนไปพารากอนฮอลล์คนที่เขาอยากลดน้ำหนักมากเขาจะไปเข้าคิวเพื่อจะวัดร่างแล้วเขาจะรู้ว่าเขาจะไปต่อทางด้านไหนเขาจะสามารถรู้พื้นฐานในการเดินรอบบ้านและลดน้ำหนักบางคนสายเฮลตี้ก็จะไปลงสมัครมาราธอนไอรอนแมนบางคนก็สายเฮลตี้แบบสุดๆก็จะไปลงแข่งสมัครการแข่งขันระดับโลกอย่าง F45 คือดักทุกทางผมดักทุกทางดักทุกทางเอาการแข่งขันมืออาชีพนะฮะแล้วก็แจกเงินแสนมาลงทั่วงานเพื่ออะไรทุกคนที่ไม่ออกกำลังกายไปแล้วเขาแบบเฮ้ยสักวันฉันเป็นอย่างนี้ก็ได้หรือเปล่า
เขาก็ต้องติดละคุณสุทธิชัยหยุ่นเวลาคนมาทำให้ฟรีพลังในการให้มันเต็มฮอใช่ใช่แล้วคุณเดินเข้าไปแล้วคุณไม่ออกกำลังกายมาก่อนหรือคุณไม่ฟิตคุณเห็นแล้วคุณก็ต้องเปลี่ยนชีวิตอ่ะคือมันต้องเปลี่ยนมันต้องแปลงร่างในปี2018แล้วคนเหล่านี้เนี่ยที่จะไปวันเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยคือคนที่มาเข้าคอร์สก่อนหรือเปล่าครับหรือว่าไม่จำเป็นอันนี้ไม่ใช่คอร์สลดน้ำหนักครับไม่ใช่อันนี้คือมันคือ Super Sports Fitness Expo ที่เราตั้งชื่อเก๋ๆว่า Fitness Festival Fitness Festival Fitness เป็นครั้งแรกที่รวมตัวยิมสายเฮลตี้ทุกคนอาสามาคุยหมดเลยนะเราตั้งโซนอะคนไทยชอบอาหารอ้าวแล้วมันจะไปฟิตฟันได้ไงอาหารเฮลตี้อ๋อใช่ใช่ที่แบบทำแล้วอร่อยแล้วไม่พังเราก็เลยจัดเป็นโซนให้คนอาหารเฮลตี้ให้คนกินฟรีให้คนเหมือนลงเขาเรียกว่าลงทานนะครับลงทานทำไปแล้วแล้วก็แจกทำไปแล้วแล้วก็แจกมันต้องสนุกสนานใช่ไหมอ๋อนี่แจกฟรีเลยอาหารด้วยใช่แล้วผมบอกทุกคนบอกว่าพูด20นาทีพอลักคลาส20นาทีพอเพราะมากกว่านั้นเบื่อก็เลยมี3เวทีทีนี้มันก็มีทั้งอาหารมีทั้งฟิตเนสเอ็กซ์เพิร์ทมีทั้งการสมัครแข่งขันระดับท้องถิ่นระดับชาติทั้งหมดเนี่ยอยู่ในนี้หมดครับโดยที่ไม่รับรองนะว่าคุณจะน้ำหนักจะลดไม่เกี่ยวกันผมแค่คิดว่าคุณไปอ่ะแค่คุณเอาร่างคุณไปงานนี้นะจิตคุณเปลี่ยนแล้วว่าคุณจะเป็นคนที่มีร่างใหม่ใช่แล้วพอคุณเดินเข้าไปเดินรอบงาน10นาทีร่วมกิจกรรมแล้วแต่คุณมันฟรี it's free นะบอกว่าเสียตังค์เลยบอกว่า free โอ้โหคนถามบอกว่าแล้วคุณจะกำไรยังไงเราบอกว่าแค่คนที่ไปสุขภาพดีอันนั้นคือกำไรสำหรับพวกเราแล้วผมให้คนแต่งร่างครับที่ออกรายการมาด้วยโฮสต์ตอนรับมาโฮสต์ตอนรับbefore after มาดูเหมือนร้าน Apple อ่ะครับเขาก็ใส่เสื้อ Fitfest สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Fitfest คุณอยากแปลงหน้าเป็นหุ่นแบบไหนครับอะไรอย่างเงี้ยนะตกลง3ล้านนี่กำไรด้วยการทุนเอาตรงๆนะฮะตอนนี้ลบอยู่หลายล้านครับลบอยู่ลบยังลบอยู่เพราะว่าผู้จัดทุ่มไปเรื่อยเติมเอามันเราบอกว่าคุณหนุ่มซุมบ้าที่จะมาเปิดคลาสซุมบ้า100 200คนเงี้ยเราบอกว่าเอาไฟสาดเอาแสงสีลงคือทุกคลาสที่มีในโลกเนี่ยเราอัดใส่หมดแล้วเราก็สร้างเวทีให้มันมีแสงสีเสียงปูพื้นใหม่คือแหมเราจะเชิญคนมาบ้านเราเราก็ต้องดูแลให้มันดีคุณสุริชัยคาดกี่คนครับคาดว่าจะมีคนมาสักกี่คนสักหมื่นนึงมั้ยครับสักหมื่นได้นะหมื่นหนึ่งน่าจะหมื่นหนึ่งต้องลงทะเบียนก่อนทุกคนมาก็เข้าบางคนลงทะเบียนแล้วลงทะเบียนแล้วแต่ไปหน้างานก็ลงทะเบียนได้แล้วมีความบันเทิงไหมในงานมีความบันเทิงมีเพลงเพลงดนตรีนักร้องมีเซเลบอะไรต่างๆนอกจากวูดดี้แล้วไม่มีเราเน้นเรื่องสุขเราเน้นเรื่องสุขภาพฟิตเนสแต่นั้นบันเทิงคือโชว์ในการออกกำลังกายมีนะแต่ว่าต้องมีโชว์ไปงานนี้คุณอยากสมัครมาราธอนคุณไปได้แรงบันดาลใจคุณมางานนี้คุณอยากจะลองเล่นคลาสคุณทำได้คุณมางานนี้คุณอยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างกล้ามเนื้อคุณก็ได้คือเราจัดทุกอย่างมาให้คุณแล้วอ่ะเราแทนที่คุณจะต้องไปหาโน่นนี่นั่นเราจัดทุกอย่างมาหมดฉะนั้นเดินมันทั้งวันเลยเดินจนคุณรู้สึกว่าทุกคนจะกลับบ้านไปพร้อมกับสูตรตัวเองในการแปลงร่างจะทำให้คือเขาจะรู้วิธีกินวิธีออกกำลังกายออกกำลังกายด้วยอาหารด้วยวิธีทำสมาธิอะไรด้วยมีหมดครับหมดทั้งหมดครบวงจรทั้งหมดจะอยู่ในนี้เยี่ยมเลยแล้วก็คาดหวังว่าไม่ใช่แค่2วันจบนะครับหมายความว่าวูดดี้ก็ต้องทำต่อไปเรื่องสุขภาพใช่ไหมครับไม่ใช่แค่ว่า2วันงานจบแล้วอ่ะไม่มีละแล้วก็คิดใหม่ไม่ใช่นะเพราะมันต้องมีผลที่ตามมาซึ่งจะต้องกลายเป็นการรณรงค์ต่อเนื่องของวูดดี้ในรูปแบบต่างๆใช่ไหมครับก็จะมีตลอดทั้งปีหน้าก็จะหยอดไปเรื่อยๆมันเป็นสิ่งที่เราจริงๆมันคือCSRที่เราทำตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจว่าCSRมันคืออะไรทำไมบริษัทเราทำแต่พอมันมาถึงจุดนึงเราก็เข้าใจว่ามันเป็นความสุขที่เราได้ทำถูกต้องถูกต้องว่างไหมครับคุณสุทธิชัยยุ่นสาธิตนี่นะนี่น่าสนใจผมเห็นใน Facebook ของคุณวูดดี้แล้วผมก็ดูว่าล่าสุด
ล่าสุดออกกำลังกายได้ดูได้ดูครับแล้วก็ออกกำลังกายนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ผมทำอยู่ตลอดเวลาทุกวันนี้ผมก็เดินวิ่งปั่นจักรยานสุดยอดทุกวันครับทุกวันครับพยายามรักษาที่72แล้วนะก็เลยจะต้องดูแลตัวเองให้ดีคุณสุทธิชัยหยุดจะตายไม่ได้นะครับตั้งแต่ทำไมมาถึงเวลาก็มันก็ต้องไปไม่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณไปเนี่ยสาระในชาตินี้มันจะอยู่ตรงไหนไม่ได้พวกคุณเนี่ยรุ่นนี้แหละรุ่นนี้ต้องรับช่วงต่อไปที่ทำผมก็ดีใจไงบอกว่าผู้ที่จะทำรายการใหม่เนี่ยจะเป็นเรื่องสาระที่สนุกแล้วก็จะดึงให้คนทั้งประเทศสนใจในเรื่องที่มันมีความสำคัญต่ออนาคตเช่นบิตคอยน์เช่นเรื่องโรบอติกส์เช่นเรื่อง AI เพราะว่ามันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทั่วไปและคนไทยจะตามเขาไม่ทันนะถ้าเราไม่เริ่มสนใจเรื่องที่มีสาระคุณดูอย่างสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามเขาเรื่องพวกนี้คนรุ่นใหม่เขาสนใจหมดแหละและรายการทีวีเขาเนี่ยรายการบันเทิงเขารายการสาระเนี่ยเขาเอาเรื่องพวกนี้ใส่เข้าไปของเราเนี่ยถ้ายังแข่งกันเรื่องเรตติ้งบ้าเลือดแล้วก็ยังแย่งเม็ดเงินโฆษณาที่ลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะได้แต่สาระที่มันเน่าแล้วก็ปัญญาของคนก็จะไม่เกิดผมแชร์นิดนึงผมไปที่เวียดนามไปคุยกับเพื่อนครับเขาคุยแต่สาระสำคัญของโลกทั้งนั้นใช่ป่ะผมไปที่อเมริกาคือไปที่ไหนก็ตามในเอเชียครับผมแค่อยากจะให้คุณเห็นข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกตอนนี้ครับคนสิงคโปร์บทสนทนาเขาคือเขาจะทำให้ชาติของเขาเติบโตไปเรื่อยๆยังไงคนเวียดนามบทสนทนาคือเราจะเป็นอันดับหนึ่งในอินโดจีนยังไงเออของไทยเราคือแอปทักษะออนกับสงการเตชันอารมณ์จะกลับมาคืนดียังไงนี่เนี่ยส่วนหนึ่งจะต้องโทษวูดดี้เพราะวูดดี้ได้สร้างกระแสนี้ตั้งแต่ตอนที่ทำรายการแล้วคนก็จะสนใจว่าวูดดี้เป็นคนพูดถึงเรื่องดาราไอ้เรื่องเตียงหักไอ้เรื่องคุณทะเลาะกันว่าล่าสุดคุณไปมีคนที่สามมีใครมายุ่งกับชีวิตดาราไม่ต่างๆอนาคตก็เลยถือว่าโอ้โหนี่ไงคือความบันเทิงที่คนไทยควรจะได้ไม่ยอมเหรอไม่ยอมรับใช่ไหมยอมผมขอประกาศผ่านทางไลฟ์ของคุณสุทธิชัยหยุดว่าผมยอมรับผิดในการสร้างคุณค่าของสื่อแบบผิดที่ผ่านมาผมขอโทษทุกคนในความคิดไม่ถึงเท่าไม่ถึงของตัวผมเองแต่ผมขออนุญาตให้ขอโอกาสจากวันนี้เป็นต้นไปผมจะทำให้ทุกนาทีของผมในสื่อไม่ว่าจะเป็นไลฟ์หรือในทีวีก็ตามมันมีความหมายมันมีค่าสำหรับชีวิตของคนดูและครอบครัวผมสัญญานะครับแล้วผมจะตั้งใจทำให้ผมปั่นนะคุณสุทธิชัยหยุดทำไมประเทศเรามันจะเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียไม่ได้ใช่ไงใช่ไงครับวันที่เกาหลีเขารวมตัวกันแล้วเขาบอกว่าเฮ้เราจะหลุดพ้นออกจากความทุกข์นี่แล้วเราจะเอาเอ็กซ์เพิร์ทอันดับหนึ่งมาพลิกวงการบันเทิงใช่เราจะไปในทางเดียวกันเราจะให้ปัญญากับทุกคนผมคิดว่าคำว่าผมคุยผู้ใหญ่เกี่ยวกับประเทศไทยบอกว่าเฮ้ยวูดดี้ประเทศไทยแก้ไม่ได้หรอกผมว่าไอ้คำพูดแบบนี้เนี่ยมันเป็นคำพูดที่ตัดโอกาสชาติถูกต้องเป็นไปไม่ได้ถูกต้องลำบากประเทศนี้เน่าการเมืองมันเยอะมันซับซ้อนใช่ซับซ้อนใช่แล้วก็เราแบบไทยๆอ่ะเราต้องเป็นแบบนี้แหละเราจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้อ่ะก็อ้างมันจะมีตลอดเราโชคดีมากคุณสุทธิชัยครับเราได้โจทย์ที่ยากกว่าคนอื่นในเอเชียครับเรามีโจทย์ในการพลิกประเทศที่ท้าทายยิ่งกว่าใช่แล้วผมคิดว่าจะมีอีกหลายคนที่จะต้องลุกขึ้นมาและทำอะไรสักอย่างครับทำอะไรสักอย่างจริงๆเพราะว่าผมเชื่อว่าอะไรก็เป็นไปได้ก็คนอย่างคุณวูดดี้นี่แหละจะเป็นคนพลิกได้แก้สถานการณ์ได้เพราะว่ามีแฟนเบสเยอะมีคนติดตามเยอะแล้วก็มีคนชอบเยอะฉะนั้นสิ่งที่คุณวูดดี้ทำจะมีอิทธิพลต่อคนรุ่นใหม่ที่เขาเห็นว่าเนี่ยตัวอย่างที่ดีฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่จะทำในสาระทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีจะกลับไปทำทีวีแต่ผมมองเห็นว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยจะเป็นตัวที่ผลักดันไปข้างหน้าถ้าเราดึงให้คนรุ่นใหม่มาช่วยกันสร้างสาระที่สนุกได้นะครับสาระนี่
ตื่นเต้นท้าทายแล้วก็สาระนี่แข่งกันให้ทำความดีทำเรื่องที่แข่งกันมีความเป็นเลิศในเรื่องดีๆเนี่ยมันทำให้สนุกได้มากมายเลยครับแล้วก็เนี่ยคือความฝันของผมที่ทำมาตลอดก็คือว่าจะเอาเรื่องที่เป็นสาระเนี่ยให้คนเห็นว่าสนุกได้ฉะนั้นผมก็เรื่องเรตติ้งเนี่ยผมจะต่อต้านมากเลยเวลาประชุมข่าวประชุมในรายการถังรายการมันนั่งปั๊บอยู่ดีแล้วขึ้นจอเลยนะเรตติ้งวันนี้ขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วผมบอกว่าเอาแล้วยังไงอ่ะที่เราเกิดมาตลอดเวลาที่เราสร้างพยายามเป็นองค์กรข่าวที่มันมีคุณภาพเราจะถูกกำหนดด้วยไอ้เรตติ้งที่หนึ่งเราไม่รู้ว่าเขาทำกันยังไงสองแล้วก็รายได้โฆษณาเอเจนซี่เนี่ยเขาก็จะวัดตามนี้เขาไม่ทำการบ้านเขาก็เอาตามเรตติ้งดีอันดับหนึ่งถึงสามเขาก็แบ่งงบประมาณตามนั้นเขาไม่อธิบายมากผมบอกเราต้องไปช่วยเอเจนซี่ให้ฉลาดขึ้นกว่านี้เราต้องช่วยเอเจนต์คอนวินซ์เอเจนซี่ว่าเขาต้องให้การใช้เงินของลูกค้าเขาเนี่ยให้ชาญฉลาดกว่านี้แล้วก็ให้ถูกกลุ่มเป้าหมายมากกว่านี้เพราะกลุ่มเป้าหมายที่เราไปถึงเนี่ยมีค่ามากกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้คือกลุ่มที่มี purchasing power มีสมองและเราต้องการให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้เนื้อหาที่ดีๆทำยังไงน้ำเหนื่อยกว่าเขาแน่แต่เพราะมันยากเราถึงต้องทำถ้าง่ายคนอื่นก็ทำได้หมดแล้วเราไปทำอย่างอื่นดีกว่าแต่เพราะมันยากไงเราถึงต้องทำฉะนั้นจังหวะอย่างเงี้ยที่ผมดีใจมากที่อูดีแล้วก็อยากมีคนรุ่นใหม่ๆจำนวนไม่น้อยนะครับที่บอกว่าอยากจะทำอย่างนี้แล้วผมได้คุยกับหลายคนนะครับที่เขาตั้งใจมากคนรุ่นใหม่นะเดี๋ยวนี้คนไทยเก่งที่มีทำงานอยู่ที่ Google Amazon นะครับ Silicon Valley เยอะเลยนะแล้วผมดีใจมากเพราะไอ้ Facebook Live เนี่ยที่ทำให้ผมคุยกับพวกเขาเหล่านี้ได้ผมชวนเขาเลยนะว่ามาคุยกันทุกเดือนเดือนละครั้งแล้วผมจะระดมคนรุ่นใหม่มาฟังแล้วคุณช่วยพูดให้เขาเห็นนะครับว่าคนไทยเนี่ยต้องสู้ในระดับโลกยังไงคุณเล่าให้เขาฟังซิเข้า amazon.com ทำงานก็วัฒนธรรมทำงานก็เป็นอย่างไรแล้วก็สอนให้เขาดูซิว่าการแข่งขันกับคนอื่นต้องทำอะไรบ้างต้องอ่านหนังสืออะไรต้องคิดอะไรยังไงอันนี้แหละผมมีความหวังนะโดยเฉพาะเทคโนโลยีเนี่ยมันช่วยคนก็จะด่าว่าโซเชียลมีเดียมีเรื่องเน่าเยอะมีข่าวลือมีอะไรต่างๆแต่ผมกลับมองว่าถ้าเราใช้มันทั้งด้านบวกเนี่ยสุดยอดขนาดไหนสุดยอดขนาดไหนเห็นตูนใช้ไหมตูนได้ใช้ได้ประโยชน์มากทุกเช้าเปิดขึ้นมาผมจะเปิดดู Facebook Live ของเขาที่วิ่งทุกเช้าแล้วคนดูเป็นหมื่นเป็นแสนนะใช่ไหมเป็นหมื่นนะทุกเช้าผมดูคนเฉพาะเปิดดูเขาวิ่งเนี่ยก็เป็น 2-30,000 40-50,000 น่ะเวลาดูอ่ะมันฟีลกู๊ดที่เปิดแช่ดูตูนวิ่งมันเป็นเหมือนพลังที่มันเป็นเติมไฟให้กับเราในยามเช้าแล้วมันคือสิ่งที่ชาติเราขาดมานานแสนนานใช่แล้วตอนนี้คนกำลังหวยหาคอนเทนต์ใช่ที่จะเป็นพลังใช่คนเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันดูข่าวคนฆ่ากันทำไมฉันดูข่าวซุบซิบชีวิตฉันไม่ไปไหนแต่ในแฟชั่นเวลาฉันดูคอนเทนต์อย่างตูนหรือว่าดูเรื่องที่มันมีความหวังว่าคนไทยคิดสิ่งประดิษฐ์ที่จะเปลี่ยนโลกเฮ้ยมันมีความหวังผมว่าวันหนึ่งที่วิศวกรหรือว่าเด็กไทยขึ้นปกไทมส์ครับใช่แล้วไม่ใช่ขึ้นเพราะเป็นนักร้องประกวดแข่งร้องเพลงนะอย่างเดียววันนั้นเนี่ยประเทศเปลี่ยนใช่คุณเชื่อไหมคุณเชื่อไหมว่าผมสัมภาษณ์พี่น้องชาวไทยมาเยอะผมรู้ว่าเราเก่งโคตรเราเป็นชาติที่พร้อมจะไปไหนเร็วมากแต่เราแค่ต้องการรู้ว่าทิศทางมันอยู่ตรงไหนถูกต้องวันนี้ถ้ามันมีเรื่องโทษนะครับเรื่องที่อาจจะเน่าๆหน่อยเนี่ยแล้วทุกคนไปกองอยู่ตรงนั้นเนี่ยกองเน่าเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็ทุกคนอยู่ตรงนั้นอ่ะฉันไม่อยู่ด้วยฉันก็กล้าสมัยเฉยแล้วก็รู้สึกว่าเราตกข่าวเราอะไรต่างๆแล้วพอเราหนีออกห่างสักคนหนึ่งครับกองฝูงก็จะหันมาตะโกนว่าเฮ้ยไปไหนไปไหนกลับมาก่อนใช่ใช่มันนินทาชาวบ้านกันก่อนมันนินทากันก่อนมันมากเลยนินทามาก่อนรู้ยังว่าล่าสุดข่าวลือว่าอย่างนั้นอย่างนี้ถูกโอ้โหมันเป็นเราเคยจริงโอ้ผมเคยเป็นจ่าฝูงเวลาที่เพื่อนๆในวงการนั่งกินข้าวแล้วมันนินทาชาวบ้านดีกว่าแล้วมาคุยเรื่องเรตติ้งช่องนู้นล่วงช่องอุ้ยแล้วเวลาคนอื่นล่วงสะใจรู้สึกว่าตัวเองเก่งถูกต้องก็หัวเราะแต่หารู้ไหมว่าปัญญาน้อยมากใช่พอผ่านไปพักนึงเดี๋ยวนี้ผมภูมิใจในแก๊งเพื่อนผมอย่างหนึ่งนะครับมีพวกคุณกะละแมคุณจ๋าเรานิทาแต่เรื่องตัวเองวิจารณ์ตัวเองวิจารณ์ตัวเองเราวิจารณ์งานตัวเองแล้วเราก็เลิกเรามีพันธสัญญากันว่าเราจะไม่คุยเรื่องคนอื่นใช่และเราจะให้กำลังใจทุกคนใครที่
จอปัญหาเราจะโทรไปให้กำลังใจครับเราคิดว่าสังคมเรานิดเรามีคนที่เหยียบย่ำเยอะแล้วถูกต้องแล้วก็มันเลิกได้แล้วสร้างสังคมมันเลิกได้แล้วสนับสนุนและใครผิดก็ให้โอกาสเขาผมว่าแล้วมันจะไปต่อได้เร็วมากถูกต้องผมคิดว่านี่คือการสร้างประเทศจริงๆและผมคิดว่าถ้าคนรุ่นอย่างคุณวูดดี้แล้วก็รุ่นน้องที่ลงมาที่ได้สัมผัสเนี่ยเมื่อคืนนี้ผมไลฟ์กับใครรู้ป่ะอู๋วีรยุทธ์วีรยุทธ์วิ่งผมรักเขามากสนุกมากและเขาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ผมมีความหวังว่าคนรุ่นใหม่เข้าไปสอนเด็กในคุกใช่ไหมเขาไปสอนเด็กมหาวิทยาลัยเขาบอก40-50มหาวิทยาลัยแล้วก็ไปสอนใช่ไหมเล่าให้กำลังใจว่าเขามาจากอะไรต่างจังหวัดเด็กต่างจังหวัดที่เรียนจบแค่พาณิชย์เนี่ยทำอย่างนี้ได้เนี่ยคนอย่างเงี้ยที่ผมอยากจะให้ได้ยินกันกว้างๆได้ยินกันไปทั่วแล้วเนี่ยคือความหวังของสังคมไทยว่ามาทำความดีกันมาช่วยกันสร้างอินสปิเรชันมาช่วยกันให้ดูตัวอย่างต่างๆนั้นนะนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าวูดดี้เนี่ยเริ่มช่วยสร้างกระแสใหม่ได้ซึ่งต้องขอบคุณมากต้องขอบคุณมากเราต้องช่วยกันสิครับคุณสุทธิชัยอยู่ครับผมก็ช่วยเท่าที่เห็นทำอยู่นี่แหละคุณสุทธิชัยอยู่จะคราบอย่างเดียวไม่ได้นะคราบคุณสุทธิชัยอยู่ต้องทำมากกว่าคราบนะคราบตอนนี้Come on นี่ผมยกตัวอย่างนะเรื่องอย่างเช่นเรื่องล่าสุดเยรูซาเล็มเนี่ยนะครับรู้ป่าวว่าพอศึกษาเข้าไปสนุกมากเลยอะเรื่องประวัติของเมืองนี้เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมืองนึงเป็นเมืองที่ศาสนาใหญ่3ศาสนาอยู่ร่วมกันมาตลอดเป็นเมืองของพระเยซูเป็นเมืองของพระอัลเลาะห์ของศาสนามุสลิมเป็นเมืองของชาวยิวแล้วพอพยายามเล่าเรื่องนี้นะผมอยากให้เด็กไทยทุกคนเนี่ยได้ฟังได้ยินว่าเขาขัดแย้งกันเรื่องเยรูซาเล็มเนี่ยอะไรก็ตามแต่ว่าเราให้ความรู้เขาแล้วเขาจะเริ่มเข้าใจถึงเรื่องความสำคัญของศาสนาการอยู่ด้วยกันสันติศาสนาสามสันนี้เขาสอนยังไงครับเชื่อไหมว่านักวิเคราะห์เขาเล่าไปแล้วพระเจ้าพระเจ้าองค์เดียวกันสามศาสนาเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยเขานับถือศาสนาองค์เดียวกันแล้วถ้าเด็กไทยเราเริ่มสนใจแล้วก็วูดดี้ทำเรื่องให้สนุกไม่ว่าจะเป็นหน้าจอFacebook Live หน้าจอทีวีเผลอๆก็บินไปโน่นเลยไปเปิดหน้าไปเล่าเลยอย่างนี้แหละที่มันจะทำให้เด็กไทยเริ่มฉลาดคนไทยเริ่มจะเข้าใจเรื่องระหว่างประเทศแล้วก็จะเข้าใจความคำว่าปัญญาการสร้างประเทศเนี่ยมันจะมาจากสิ่งเหล่านี้ไงที่สนใจเรื่องที่เป็นสาระและสนใจเรื่องที่มันทำให้ฉลาดขึ้นจะทำให้เกิดขึ้นยกตัวอย่างอย่างนี้แหละฉะนั้นเรายังต้องทำงานกันอีกยาวนานครับในการเกิดมาเป็นคนไทยผมว่าเราต้องสู้กันอีกเยอะแล้วมันสนุกดีเราตื่นมาทุกเช้าบางทีเราคิดว่าเอ้ยเราจะทำยังไงกันต่อดีเนาะใช่เราจะผนึกกำลังกันยังไงดีเพราะว่าที่ผ่านมาต่างคนก็ต่างทำมาหากินใช่ไหมฮะแยกกันอยู่คุณคิดดูว่าอย่างช่องที่เราทำเนี่ยห้ามสัมภาษณ์ดาราข้ามช่องเพราะว่าถ้าเกิดเชิญเข้ามาเรตติ้งเราจะขึ้นแล้วช่องเขาจะลวกผมมีความรู้สึกว่าตรรกะนั้นมันเป็นตรรกะที่ก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอะครับใช่จริงๆแล้วเราคิดในใจถ้าผู้บริหารช่องยังมีตรรกะแบบนี้คือไม่เปิดกว้างคุณคิดดูว่าดาราที่อเมริกาเขาสามารถไปนั่งช่องไหนก็ได้ใช่ครับแน่นอนแน่นอนผมคิดว่ามันมีเสรีภาพอะไรบางอิสรภาพอะไรบางอย่างตรงนั้นแต่ของเราตรงนี้นี่คือมันแบ่งค่ายแบ่งพรรคแบ่งพวกใช่ดังนั้นไอ้งานศิลปะผมสงสารนักร้องหลายคนเขาบอกว่าครับเราตั้งใจจะสร้างงานศิลปะแต่ช่องทางในการโปรโมทไม่ได้เลยคุณก็จะเห็นงานศิลปะมันลดน้อยลงน้อยลงน้อยลงใช่ๆจะหายไปเพราะว่ามันไม่มีการส่งเสริมมีแต่การทำลายแล้วก็ถ้าฉันขึ้นไม่ได้ฉันก็ลากขาแกแม่แกขึ้นไปด้วยมันก็เลยมันก็จะเรากำลังจะอยู่ในยุคที่การทำเพลงก็จะทรงคุณค่าน้อยลงเพราะรายได้ไม่มีแล้วก็จะมีอยู่ในยุคที่รายการดีๆมันก็จะหดถอยลงเพราะว่าคลิปสั้นๆ15วิจะมาแทนที่ถูกต้องแล้วก็อยู่ในยุคที่คนก็จะพูดจาแบบคือเอาไว้ง่ายคือสาดอะไรก็ได้ลงไปในโซเชียลเพราะว่าไม่ต้องรับผิดชอบสาดแล้วก็สบายใจซึ่งเราต้องช่วยกันเก็บครับแล้วเราคิดว่ามันยังมีโอกาสและยังมีหนทางชาติอื่นก็ทำได้เราก็ต้องดีครับดีครับต้องขอบคุณวูดดี้ที่จะเป็นหัวแถวของคนรุ่นนี้ที่จะเปลี่ยนแปลงให้เกิดทัศนคติที่ถูกต้องแล้วก็ช่วยกันปลุกระดมให้คนทำแล้วผมว่าตูนครับขอบคุณคุณสุทธิชัยหยุดนะฮะครับวันนี้ผมเดินสายทำงานก่อนเข้ามาบ้านผมต้องตกไป2 เม็ด
พาราสารเหรอทำไมอ่ะปวดหัวปวดหัวมากเลยเหรอแล้วผมก็คิดในใจว่าถ้าบทสนทนาคืนนี้คุณสุทธิชัยหยุดมันสนุกเนี่ยผมจะหายป่วยมันหายจริงหายไหมหวังว่าหายไอ้ความมึนๆมันหลุดลอยออกไปแล้วมันสามารถออกไปทำงานต่อได้ตอนนี้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยผมเลยคิดว่ายาที่ดีที่สุดในการรักษาอันนี้ผมค้นพบแล้วนะฮะโรคต่างๆแม้กระทั่งมะเร็งคือการหัวเราะถูกต้องเพราะถ้าคุณหัวเราะเมื่อไหร่เนี่ยหมายถึงว่าคุณไม่มีอะไรจะแบกอีกต่อไปถูกต้องถูกต้องและผมจำได้ตอนที่เข้าเฝ้าองค์ดาไลลามะผมถามว่าท่านคิดว่ามียารักษามะเร็งไหมเออท่านว่าไง there is I know I am 80 years old I will tell you a secret yeah. ท่านก็บอกว่าเราจะบอกความลับ yeah. เราอายุ80ปีเรารู้ดีผมก็บอกว่าอะไรที่จะรักษาแม้กระทั่งมะเร็งสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่นอนอยู่บนเตียงท่านตอบว่าอะไรรู้ไหมครับ compassion ความเมตตา compassion ถูกต้องไอ้เราก็ compassion เราก็งงเมตตากรุณานอนอยู่บนเตียงเป็นมะเร็งแล้วจะเมตตากรุณาใครท่านก็บอกว่าคนป่วยไม่รู้ตัวว่าถ้าเขานอนอยู่แล้วเขาให้ความเมตตากรุณากับพยาบาลที่เข้ามาเจาะเลือดกับแม่บ้านที่เข้ามากวาดห้องแค่สายตาเขามองทุกคนด้วยความเมตตาไม่ต้องมองด้วยความนอยความกลัวและฝึกดังนั้นผมจะใช้ให้ฟังว่าถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นมะเร็งปุ๊บหรือป่วยครับเมตตากับคนรอบข้างให้คนอื่นใช่ให้ความเมตตาลูกผมว่าคนรอบข้างคุณแหละคือยาที่ดีที่สุดดังนั้นคุณจะต้องสร้างยาเองจากในใจแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าคุณป่วยขึ้นมาปุ๊บตายละยังไงผมเข้าใจว่าโดยธรรมชาติเนี่ยไม่เจอเองเราก็ไม่รู้หรอกนะครับใช่มันก็คงมีความเฟลแต่ว่าถ้าเราสามารถจะตั้งจิตได้เมื่อไหร่ว่าเฮ้ยเราจะให้ความเมตตากับคนเยอะๆใช่ให้คนอื่นให้เยอะๆท่านบอกว่าหายมาแล้วนักต่อนักผมก็เลยจะแชร์ให้กับคนที่ดูไลฟ์นี่อยู่คืนนี้ว่ามันมีความมันมียาวิเศษอยู่จริงๆนะที่เราสามารถผลิตได้เองใช่ครับครับก็ได้เห็นตอนมุมที่ของท่านดาไลลามะที่ซ่อมนาฬิกาเองไหมได้ไปดูไหมยังผมไปผมไปเข้าเฝ้าท่านไงแล้วก็ท่านก็สัมภาษณ์เสร็จท่านก็จูงมือผมมาบอกว่า you know my hobby ผมก็ถามว่ามี hobby อะไรท่านบอกว่า my hobby ก็จูงมือไปมีมุมหนึ่งครับเหมือนกับร้านซ่อมนาฬิกาเล็กๆข้างเยาวราชน่ะอย่างนั้นเลยนะร้านเล็กๆแล้วบอก when I have problems with my mind when I am nervous when I am confused I come here and I play with the watch ถูกปะซ่อมนาฬิกาได้ตัวหนึ่งเมื่อไหร่เนี่ยวันนั้นหายปวดหัวทุกอย่างโล่งหมดเลยกลับไปสวดมนต์ภาวนาได้เลยท่านสุดยอดท่านสุดยอดคือชาวบ้านจริงๆชาวบ้านจริงๆความผมว่าท่านใสซื่อตรงไปตรงมาใช่จริงๆแล้วบางอย่างที่เราทำในชีวิตเช่นเราหน้าบึ้งเนี่ยหรือว่าเราทำท่าอย่างเราก็คิดเอ๊ะถ้าเป็นดาราลามะหรือตัววชิระเมธีจะทำไหมเนี่ยหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ได้แล้วก็มาคิดว่าเขาจะทำไหมไม่ทำบางทีเราก็สะท้อนมองดูตัวเราเองว่าพฤติสัยที่เราเป็นมาตั้งแต่เด็กครับเราฝึกจนกลายเป็นมืออาชีพในการเป็นคนโวยวายถูกต้องเสียงดังถูกต้องนึกว่านั่นเป็นผมกำลังพยายามนึกว่าไอการกระทำเช่นนั้นเป็นบอสเป็นการเจ้านายคนมันต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมมันต้องตะโกนดังมันต้องโวยวายมันต้องตะวาดใส่แล้วมันต้องสั่งการใช่ไหม ผมว่าเดี๋ยวนี้คือลองฝึกใหม่ลองแบบอยู่เฉยๆดูบ้าง ดูเฉยๆบ้างนิ่งบ้างลองอยู่นิ่งๆดูบ้างแล้วคิดว่าเฮ้เราเริ่มใหม่ได้เสมอใช่ฉะนั้นประสบการณ์ตั้งแต่ต้นปีเรื่องที่มาอยู่กับโซเชียลมีเดียแล้วก็วิธีนำเสนอแบบใหม่นี่คิดว่าถูกทางแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปอย่างนี้ใช่ไหมครับที่กลับไปทำทีวีบ้างก็เป็นฮ็อบบี้เฉยๆใช่ไหมครับวันนี้เราอยากจะทำให้มันครบวงจรนะครับวันนั้นตอนที่เราทำรายการทีวีอย่างเดียวเราก็อยู่ในโลกของทีวีอย่างเดียวครับพอมาโซเชียลเราก็ตัดทีวีเลยสุดโต่งมาโซเชียลอย่างเดียวแต่มันยังมีผู้ร่วมค้าที่เขาต้องการให้มันครบวงจรดังนั้น
อีกขาหนึ่งที่จะกลับไปแตะทีวีอย่างรายการ Woody World ทาง Workpoint นี่ก็คือเป็นการแตะให้เขาเห็นว่ามัน cross ทุก platform คือตอนนี้เรามาลุกเรื่องออนไลน์อีเวนต์แล้วก็ความสุขของทีมเราคืออะไรเลยมั้ยเวลาเราประชุมกันว่าเราจะสร้างคอนเทนต์อะไรใหม่ๆให้กับ YouTube โลกดีถูกต้องอันนี้แหละสร้างอะไรเราจะสร้างคุณสุทธิชัยอยู่อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ผมกับคุณเนี่ยระหว่างพูดภาษาไทยอยู่เนี่ยครับตัวบอทหรือตัว AI หรือว่าตัวเมคานิกในไลฟ์เนี่ยจะแปลงเป็นภาษาอังกฤษภาษาอื่นๆภาษานั้นๆเลยนะดังนั้น40กว่าภาษาเลยนะดังนั้นคนไทยทุกคนครับคุณเตรียมคอนเทนต์ที่สุดยอดไว้เลยคุณไม่ต้องห่วงอีกต่อไปว่าชาวเวียดนามชาวรัสเซียจะไม่เข้าใจคุณอีกไม่กี่เดือนครับเดือนครับมันจะแปลภาษาสดเดี๋ยวนั้นและชาวอเมริกาก็จะเข้ามาเสพเข้ามาติดตามคอนเทนต์คุณถ้ามันน่าสนใจถูกต้องดังนั้นมันเป็นความหวังใหม่คุณคิดดูว่าอีกไม่นานเกินรอเนี่ยมันจะไม่มีกำแพงเรื่องของภาษาอีกต่อไปงั้นเราต้องสอนให้เด็กไทยเรามีความสร้างสรรค์สร้างคอนเทนต์เนื้อหาที่คนทั้งโลกรับเสพไปได้และเราจะต้องแข่งมันต้องเตรียมครับทางผมว่าถ้าผมเป็นผู้นำประเทศเนี่ยผมจะสร้างนโยบายเลยว่าฝึกเตรียมทำคอนเทนต์ให้ทั้งโลกได้ดูใช่นั่นแหละคือมิชชั่นภารกิจใหม่ของ Woody คือเรื่องนี้แหละครับสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะเป็น global citizens ในแง่คอนเทนต์เป็นประชากรโลกในแง่การสร้างเนื้อหากำลังหาอยู่นะครับครับสร้างคนแล้วก็กำลังหาอยู่แล้วก็ยังไงก็ถ้าผมช่วยได้ก็แจ้งมาได้ครับจะช่วยครับแต่ว่าต้องการเห็นคุณต้องเป็นที่ปรึกษาของเราครับคุณต้องเป็นช่วยอะไรที่ช่วยได้ช่วยครับอะไรที่ช่วยได้อย่างที่วูดี้บอกมาถึงจุดนี้แล้วนี่นะเราไม่ได้เป็นห่วงความอยู่รอดหรือว่าชีวิตเราแล้วนี่ถ้าเราทำอะไรให้คนอื่นได้ทำอะไรให้วงการได้ทำอะไรให้ทั้งประเทศเราเนี่ยสามารถยืนขึ้นมาได้เนี่ยเป็นหน้าที่เราที่ต้องทำครับฉะนั้นผมมองหน้าคุณแล้วผมมีความสุขมากเลยขอบคุณมากครับจำได้ว่าผมกลับจากอเมริกาแล้วมันมีการเลือกตั้งสมัยนั้นแล้วก็มีผู้ชายหัวเม่งๆครับยืนอธิบายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอเมริกาทำเนียบขาวแล้วเราก็ดูผู้ชายคนนี้โคตรเจ๋งเลยอ่ะโคตรเจ๋งแล้วก็ไปอ่านประวัติไม่ได้เรียนเมืองนอกเลยสามารถสัมภาษณ์กับทุกคนในโลกนี้ได้แล้วผมคิดว่านะว่าคุณคือส่วนสำคัญที่ทำให้ผมมีวันนี้ไม่หรอกหมายคุณมีความสามารถอยู่แล้วคุณมีจังหวะจะคนคุณมีวงการที่ส่งคุณบุญดีขึ้นไปมันมีต่อมสุทธิชัยยืนอยู่ข้างหลังจริงๆแล้วมันก็จริงๆแล้วมันก็เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณได้ปูทางให้กับหลายๆคนและในนามของคนที่ดูไลฟ์คุณผมขอบคุณนะครับที่ทุกคืนเนี่ยคุณมีแต่คอนเทนต์ที่มีความหวังให้กับเราในการดูพยายามเสพแล้วก็พยายามผมเชิญคนรุ่นใหม่หมดเลยนะผมจะเชิญคนที่กำลังทำอะไรแปลกๆทำอะไรใหม่ๆแล้วผมอยากให้กำลังใจเขาแล้วผมก็จะมาบอกมาคุยกันหน่อยให้คนรู้หน่อยนี่มีเช่นไอ้แอปใหม่ๆทางการแพทย์See Doctor Now บอกว่านี่นะครับผมเป็นหมอนะครับแล้วตอนนี้ผมก็มาทำสตาร์ทอัพแล้วถ้ามีใครต้องการคำแนะนำไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็ได้โทรมาก่อนครับคุยกับพยาบาลก่อนแล้วพยาบาลเขาแนะนำค่อยไปหาหมอครับแล้วก็ให้หมอเรามี30กว่าคนก็มาร่วมกันแล้วครับต่างๆนะผมดีใจมากเลยอ่ะคือนี่คือสิ่งใหม่ๆที่คนไทยทําได้แล้วผมก็อยากจะบอกคุณเล่าให้คนฟังเยอะๆคุณทําให้ได้ต้องสําเร็จนะต่างๆเพราะว่านี่แหละคือสิ่งที่อนาคตประเทศไทยต้องการแล้วก็คืนนี้ก็ดีใจมากที่คุยกับวูดดี้แล้วก็เชื่อว่าตอนเนี้ยวูดดี้กําลังเป็นคนละจัดหรือว่าเป็นกลไกสําคัญที่จะผลักดันในเรื่องดีๆเรื่องที่เป็นสาระทำให้สนุกสนานได้ฉะนั้นไอเดียเรื่อง Woody World ทำเป็น 3-4 episodes ทำเป็นลักษณะ60 minutes ทำเรื่องที่เป็นสาระให้สนุกสนานก็ต้องสัมภาษณ์ไอศิลปะการสัมภาษณ์ก็ต้องสอนเด็กรุ่นใหม่นะครับเพราะว่ามันมีน้อยลงทุกทีสังเกตไหมคุณ Woody ว่าไอศิลปะของ Art of the Interview เนี่ยนะมันหายไปแล้วนะจากทีวีตอนนี้เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่จะไม่มีการสัมภาษณ์ลักษณะที่เจาะเนื้อหา
ที่จะทำการบ้านที่จะทำอะไรต่างก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันทุกคนคือไม่รู้ไปเรียนแบบอะไรมาแต่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มเป็นเทมเพลตเหมือนกันก็คือว่าถามคำถามเป็นรูปแบบเดิมๆซึ่งมันไม่สนุกแล้วมันก็ไม่ชวนให้คนติดตามเท่าที่ควรเป็นหน้าที่ของวูดดี้ที่ต้องเอาศิลปะเนี่ยผมว่าสอนถ้าไปสอนทางมหาวิทยาลัยสอนเด็กรุ่นใหม่พิธีกรรุ่นใหม่เนี่ยผมว่าจำเป็นต้องสอนมิฉะนั้นมันจะไม่มีเลยอ่ะสังเกตคนอ่านข่าวก็จะอ่านแบบเนี้ยทุกช่องก็จะเปื้อนไปหมดเวลานั่งสัมภาษณ์ปั๊บมันก็จะเริ่มตั้งคำถามแบบเดียวกันหมดมันจะไม่มีใครอย่างที่วูดดี้คิดแล้วกูต้องตั้งเริ่มคำถามนี้ทุกครั้งหรือเปล่าวะเนี่ย ผมได้สคริปต์ล่าสุดทีมงานวูดดี้เวิลด์ที่อยู่กันมานานมากตั้งคำถามว่าคุณรู้สึกยังไงที่คุณได้รับตำแหน่งนางงามยังมีคำถามอีกเด็กว่าทำไมถามคำถามแบบนี้มันเป็นคำถามปิดมันเป็นคำถามที่เขาไม่ถามกันแล้วหรือเป็นคำถามที่มันไม่ได้จั่วอย่างเงี้ยใช่ผมว่าเดี๋ยวนี้มันควรเป็นบทสนทนามากกว่าเป็นคำถามแบบคุณรู้สึกยังไงถูกต้องจริงไหมอะไรเงี้ยมันมาเป็นสเต็ปเดิมๆแล้วบางทีด้วยความง่วงเราแล้วก็อ่านโพยทุกครั้งที่อ่านตามเขารู้สึกผิดเหมือนกับไม่ได้ใช้สมองเลยถูกต้องหลังๆนะครับผมบอกทีมงานว่าแค่เอาประเด็นมาแล้วเดี๋ยวเราถามเองเพราะว่าพออ่านคำถามตามที่เขาเรียงเนี่ยในหัวเขาจะมองเป็นเหมือนทีวีไงเขาจะเป็นเหมือนทีวีเหมือนทีวีเป็นปัญหาใหญ่มากเพราะว่าคนทำไลฟ์ของเราเนี่ยเราจะมีหลายคนโปรดิวเซอร์ที่วงการทำบางคนยังติดอยู่ในโลกทีวีถูกต้องก็คือเล่าแบบทีวีเปิดมาในไลฟ์อย่างเงี้ยถูกต้องคุณผู้ชมครับตอนนี้วูดดี้อยู่กับคุณสุทธิชัยหยุ่นนะครับคุณสุทธิชัยหยุ่นเนี่ยเป็นโหยาวเลยยาวเลยตอนนี้ยาวเลยแล้วก็ทิ้งพอกล้องส่องมาเราไม่รู้จะทำได้ยังไงใช่ไหมกล้องส่องคือสวัสดีครับคุณสุทธิชัยคือมันมีวิธีการซึ่งคนดูไลฟ์ไม่อยากดูแล้วมันต้องเข้าเรื่องเลยทีนี้มันต้องสอนคนรุ่นใหม่เนี่ยคนทำสื่อใหม่ที่มาทำโซเชียลมีเดียเนี่ยว่าสไตล์วิธีการเนี่ยมันต้องเป็นแบบไหนซึ่งมันไม่มีตำรางไงครับมันไม่มีรูปแบบว่าถ้าทำโซเชียลมีเดียทำ Facebook Live ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าทำทีวีต้องเป็นอย่างนี้มันไม่มีฉะนั้นคนที่ทำทีวีพอมาทำโซเชียลมีเดียก็จะเอาแบบทีวีมามันก็จะเชยมันก็จะล้าสมัยแล้วรูปแบบคนก็ยังบอกว่าโปรดักชันสำคัญนะมันต้องมี3กล้อง4กล้องมันต้องมีไฟตรงนี้มันต้องมีโปรดิวเซอร์ที่นับ1 3 4 2 3 2 1ต่างๆนานามันยังมีอยู่นะครับมันยังมีอยู่นะครับซึ่งมันใช้ไม่ได้แล้วมันจะไม่มีบรรยากาศแบบที่ควรจะเป็นแบบโซเชียลมีเดียเราเดินเข้าไปในกองถ่ายบางทีเราเห็นกล้องใหญ่ๆไฟเยอะๆใช่โทษนะฮะครับผมเข้าไปแล้วเขาแต่งหน้าผมแล้วด้วยความที่ว่าเรา ช่วงนี้เดินสายโปรโมทงานเฟสแล้วเราก็ไปตามอย่างรายการนู่นรายการนี้แล้วเขาก็แต่งหน้าเรามันแปลกมากเลยคุณสุทธิชัยอยู่เราไม่ได้แต่งหน้ามานานอ่ะเราเลยคิดว่ากลับไปทีวีคราวนี้เราไม่แต่งหน้าดีไหมคือทำไมต้องแต่งหน้าด้วยโอ้ไม่ได้โปรดิวเซอร์เขาไม่ยอมโปรดิวเซอร์เขาไม่ยอมแต่ผมคิดว่าผมก็จะคุณสุทธิชัยอยู่โบกหน้าเหรอครับนิดหน่อยแต่งแป้งถ้าผมไปผมจะต่อต้านการแต่งมากแต่ผมก็ยอมคอมเพลมไพรส์เขาบอกเอาแต่แตะหน่อยก็แล้วกันใช้เยลหรือสเปรย์ครับไม่มีแป้งก็เฉยแป้งก็เฉยไม่มีน้ำนะไม่เอาโอ้ยผมนี่ไม่ได้เลยผมเนี่ยร่วงสิบกว่าปีเนี่ยมันเริ่มเห็นผลนะครับมันจะเป็นไข่ดาวมันร่วงเลยนะร่วงเลยผมก็เลยคิดว่ามันได้เวลาของเวลาคือเลิกทรงนี้ทรงนี้ได้ทรงนี้เนี่ยอู้ที่จะดูหล่อเลยทรงนี้แหละเชื่อผมนี่ลองดูใช่ได้เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อนะครับทรงสุทธิชัยหยุ่นมีแค่สองท่านในประเทศนี้ที่ไว้ทรงนี้แล้วดูดีสุทธิชัยหยุ่นและวอวัชเมธีท่านวอตอนที่ผมโกนหัวฮะคนถามบอกว่าทรงอะไรอ่ะบอกว่าทรงพระอาจารย์วอวัชพระอาจารย์วอโอเคเลยเยี่ยมเลยเอาละครับขอบคุณมากครับ okay, ที่มาคุยคืนนี้แล้วก็ยังไงก็รับช่วงภารกิจต่อนะครับที่บอกว่าจะทำรายการที่จะให้เป็นสาระที่เป็นประโยชน์ให้คนสนุกแล้วใครรุ่นใหม่เห็นตัวอย่างว่านะครับบูดี้จะมาทำรายการที่ปรับให้เอาเรื่องที่เป็นสาระให้คนเห็นว่านี่แหละคือสิ่งที่ควรจะมีในสื่อของบ้านเราผมเชื่ออย่างที่วูดี้บอกว่าต
่อไปนี้มันจะเป็น global แล้วสิ่งที่เราทำเนื้อหาในโซเชียลมีเดียมันจะไประดับโลกภาษาก็ไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไปเนื้อหาต่างหากที่จะเป็นอุปสรรคที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาให้ได้ก็มีอะไรก็เชิญนะครับแจ้งมาที่ผมจะช่วยได้ก็จะขอบคุณครับช่วยเท่าที่ช่วยได้ครับจะพยายามหายใจไปเรื่อยๆครับพยายามหายใจไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวนี้ผมไม่รู้เป็นอะไรตื่นมากลางดึก 3:00 ฮะทำไมไม่รู้แบบร่างกายมันเปลี่ยนแปลงตื่นมา 3:00 ตื่นมา 4:00 เดินทางบ่อยป่ะว่าบินบ่อยมั้ยร่างกายมันเลยปรับไม่ค่อยคุณต๋อยไตภพเนี่ยแล้วน้อยคนจะรู้นะเขาตื่นทุกชั่วโมงเฮ้ยจริงเหรอตื่นทุกชั่วโมงจนถึงวันนี้ก็ยังเป็นตีเที่ยงคืน 1:00 2:00 3:00 4:00 เฮ้ยตื่นมาเดินรอบห้องเออแล้วนอนต่อกลับไปนอนใหม่เออแปลกแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ยังไม่หายผมเริ่มจะเอะใจเพราะเดี๋ยวนี้คือตื่นมากลางดึก 3:00 แล้วตื่นมาพร้อมกับแฟนแล้วก็หันหน้ามาเจอกันแล้วก็บอกว่าเรามาคุยกันหน่อยคุยเรื่องงานคุยเรื่องงานสัก10นาทีแล้วก็หลับหลับมั้ยหลับต่อได้มั้ยหลับคืนเป็นอย่างงี้คืนไม่ได้ตื่นก็มาฉี่นะไม่ได้ตื่นก็มาฉี่นะไม่ใช่นะไม่ได้มาฉี่บ้างฉี่บ้างแต่มันแค่ตื่นนะครับถ้าคนแก่เนี่ยคนแก่เนี่ยต้องตื่นเพราะมันฉี่บางคนเนี่ยคนแก่ตื่นคืนละ 3-4 ครั้งเพราะต้องฉี่แต่ว่านี่คงไม่ใช่ใช่ไหมนี่ไม่เกี่ยวผมกำลังพยายามจะหาตัวช่วยนิดนึงอยากรู้ว่ามีไหมคือผมต้องการ deep sleep ใช่คือนอน4ทุ่มแล้วก็หลับลึกเพื่อให้ growth hormone มันหลั่งแล้วมันจะตื่นมาแล้วมันไม่เบลอตอนนี้พยายามใส่เครื่องช่วยหายใจ CPAP พยายามถามว่าชีวิตผมร่างกายตอนที่ผมขออย่างนึงคือผมขอนอนหลับลึกถูกต้องสำคัญมากที่ว่าสมองจะ fresh ต้องหลังๆมันหลับไม่ทำสมาธิหรือเปล่า meditate หรือเปล่าครับไม่ได้ทำมาหลายเดือนแล้วครับต้องทำครับต้องทำครับต้องทำช่วยได้เยอะเลยครับคุณสุทธิชัยหนึ่งเช้าเย็นป่ะครับตามก่อนนอนครับสำคัญที่สุดก็คือหนึ่งนะครับห้องนอนต้องมืดนะครับปิดไฟหมดนะต้องชินทุกคืนร่างกายเราจะปรับตัวไอตาเรากับร่างกายเราไฟต้องมืดหมดเลยแล้วก็ทำสมาธินอนสมาธิแล้วก็มีนาทีของคุณสุทธิชัยก็แล้วแต่ไม่ถึง15นาทีพอแล้วว่าร่างกายมันจะบอกเองว่าโอเคละเราสงบแล้วอะไรที่เราคิดทั้งวันเนี่ยมันค่อยๆหายละลายไปแล้วก็หายใจลึกแล้วก็สมาธิหายใจตามลมหายใจตามไปแล้วก็เดี๋ยวก็มาร่างกายมันก็จะสงบเองแต่มันต้องใช้เวลาสักอาทิตย์แรกอ่ะมันก็จะไม่ชินมันต้องปรับตัวหลังจากนั้นมันก็จะโดยธรรมชาติได้แหละผมว่าได้วุฒิทำได้อยู่แล้วนี่ขนาดปึ้งตัดใจทำโน่นทำนี่ยังทำได้เลยเรื่องแค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทำเลยครับคืนนี้ช่วยช่วยครับช่วยรายงานความคืบหน้าของทุกอย่างที่ทำด้วยครับโอเคขอบพระคุณครับที่มาคุยกันในคืนนี้สนุกมากเลยสนุกมากครับสนุกมากเลยครับผมก็สนุกมากครับนอนหลับฝันดีนะครับทุกท่านครับครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคุยกับวูดดี้ก็ได้ประโยชน์หลายเรื่องผมเชื่อว่าทุกท่านที่ฟังก็คงจะได้รับทราบและก็คงจะให้กำลังใจวูดดี้ในการที่จะทำภารกิจหน้าที่ในฐานะสื่อที่ดีสื่อที่จะสร้างสรรค์และก็สื่อที่จะเป็นตัวอย่างสำหรับคนรุ่นใหม่ๆต่อไปครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ